ต็ปที่1นะถ้าสมมติว่าเราใช้วิวนะคะนี่เราปูเสือไว้เป็นพร็อพใช่ไหมนะคะตัวนี้แล้วก็มาอยู่นอกเสือนะเวลาใช้วิวนะคะใช้วิววิวเนี่ยเป็นทรงกลมนะคะถ้าเรานอนลงมามันก็จะดันหลังของเราให้โค้งดันให้โค้งเป็นทรงครึ่งวงกลมนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เราได้ยืดข้อต่อทีละข้อ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 ได้ดีกว่าได้ดีกว่าเป็นตัวบล็อกที่มันเป็นเหลี่ยมไปเลยนะคะก็จะชอบให้นักเรียนมีวิวเป็นของตัวเองนะตัวนี้นะคะเวลาเรายืดสะบักกับโยคะวิวนะคะสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหลายคนมีนะเพราะราคาสมัยนี้ไม่แพงเลยนะคะ เรานอนลงมานะคะแล้วก็ยกก้นขึ้นเราต้องยกก้นขึ้นนะเพราะว่ามันจะได้มีแรงส่งของขาค่ะในการนวดนะคะในการนวดกล้ามเนื้อหลังตัวนี้ยิ่งเรายิ่งแข็งแรงอ่ะยิ่งรู้สึกว่าสบายนะคะเราชันเข่าแล้วกดส้นเท้างองอเข่าแล้วหย่อนก้นลงมาเพื่อให้เป็นเหมือนตัวโชกนะคะในการขับเคลื่อนแล้วก็ให้หลังของเราเนี่ยค่อยๆนวดไปกับโยคะวิวนะคะพอเรานวดเรารู้สึกว่าเอ้ยหลังเราเริ่มนิ่มแล้วเงี้ยแล้วก็หย่อนก้นลงมานะคะทิ้งศีรษะลงมาจะได้ไม่เมื่อยคอแล้วก็เอามือจับศอกดึงสะบักลงมานะคะเวลาเอามือจับศอกแล้วเราดึงศอกลงมาเนี่ยเราอาจจะพุชนะคะโดยการเบ้าให้มันมีเหมือนคนมาช่วยกดให้เราอ่ะมันจะมีแรงเหวี่ยงเบาๆอยู่มันก็จะมีแรงดึงนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ค่อยๆยืดนะถ้าสมมติเราอยู่คนเดียวนะคะก็ยืดแบบนี้นะค้างไว้นะคะสำหรับคนที่ตึงนะคะหรือจะค่อยๆขยับสะโพกหน่อยเพื่อที่จะเอามือไปกริปวิวนะคะมืออยู่ทางด้านในยกก้นขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บศอกแค่มันจะคล้ายๆกับการทำนาตราชาหรือว่าคิงพีเจียนนะคะแล้วเราก็หย่อนก้นลงมาเนี่ยเห็นไหมว่าซี่โครงมันจะยกขึ้นมาเองนะคะมันก็เป็นการยืดสะบักนะคะในลักษณะของการนอนซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะคะใครที่ไม่มีวิวนะก็ลองไปหามาดูนะคะแล้วก็จะให้วิวไปตรงนู้นโอ้ยไปแล้วนะคะต่อไปนะกลับมาอีกเหรอสวัสดีจ้านะคะตัวนี้นะคะเป็นบล็อกนะสำหรับคนที่ใช้วิวนะคะหรือว่าไม่มีวิวแล้วก็ใช้บล็อกแทนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องวิวนะแล้วแต่นะคะบล็อกโยคะนะคะเป็นทรงกลางนะวางไว้นะอยู่นอกเสืออยู่แล้วอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ในเสือหน่อยนะคะตัวนี้นะวางทรงกลางนะคะสำหรับคนที่ตึงมากๆนะคะแล้วก็ค่อยๆนอนลงมานะคะบล็อกนะวิธีการวัดการวางบล็อกบางคนวางผิดวางตรงหลังกลางแล้วนอนนานแล้วปวดหลังนะคะก็ให้วัดจากกลางอกนะกลางอกนะคะกลางอกแล้วบล็อกมันจะอยู่ใต้กลางอกของเราพอดีนะคะรู้นะว่ากลางอกคือตรงไหนไม่ต้องอธิบายต่อนะโอเคนะคะก็นอนลงมานะคะนอนลงมาปุ๊บแล้วก็กลางอกกลางอกบล็อกอยู่ใต้กลางพอดีนะคะนอนลงมาแล้วก็เอามือจับศอกนะคะบางคนตึงหนักเลยนะเอามือจับศอกทีละข้างแทนนะคะคนที่สะบักจมนะสะบักจมหรือว่าสะบักติดมากๆอ่ะจะทำได้ทีละข้างนะคะก็ทำทีละข้างแล้วพอเราเริ่มคล่องอ่ะแล้วก็จับศอกสองฝั่งนะคะตัวนี้นะก็ยืดนะคะหรือถ้าตึงจริงๆอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ประสานมือกันนะคะแล้วก็หนุนมือตัวเองยืดกล้ามเนื้ออกไปก่อนนะคะมันก็จะตรงมันจะตึงคนละแบบนะคะยืดสักพักหนึ่งสำคัญก็คือศีรษะต้องไม่ลอยถ้าสมมุติว่าศีรษะลอยอ่ะมันจะเหมือนกับเราเกรงคออยู่มันก็ไม่ได้ยืดจริงๆนะคะก็หาบล็อกมาหนุนศีรษะอีกก้อนหนึ่งได้ค่ะแต่หลักก็คือการพยายามที่จะกดสองไปติดพื้นอกของเราจะยกอกของเราจะยืดเวลาที่เราล้มอ่ะเราจะสามารถลงมาเป็นสะพานโค้งได้นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่อยากลงมาเป็นสะพานโค้งแต่อย่างน้อยอ่ะเวลาที่เราจัมป์แฮนด์เวลาที่เราอยู่ในท่าฮาร์ปแฮนด์เราจะสามารถที่จะมีแรงในการกดจากมือค่ะไปถึงสะบักไปถึงแกนกลางลำตัวได้
แต่ถ้าสมมติว่าสะบักเรายังติดยังตึงอยู่การกดของมืออ่ะมันจะไม่ถึงการเฉลี่ยแรงอ่ะมันจะไม่ถึงแกนกลางลำตัวเพื่อทำให้หัวไหล่ของเราอ่ะรับน้ำหนักเยอะเกินไปหรือว่าข้อมือของเรารับน้ำหนักเยอะเกินไปตรงนี้นะคะมันก็จะทำให้การฝึกของคุณเบาขึ้นถ้าคุณยืดสะบักนะถ้าไม่ตึงก็ปรับเป็นทรงสูงนะคะสำหรับคนที่แบบยืดดีๆอย่างเงี้ยแบบคนที่ทำแบ็คเบนเก่งๆอะไรเงี้ยคนที่ทำแบ็คเบนดีๆคนที่ตัวอ่อนๆก็จะแนะนำให้จ้ำขาคู่จ้ำทักนะจะไม่ค่อยแนะนำให้จ้ำขากรรไกรเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่สามารถที่จะเจอจุดบาลานซ์เวลาเหยียดตรงมันจะไม่ตรงมันจะเป็นกล้วยนะกล้วยก็คือมันจะโค้งนะคะซึ่งถ้าเป็นกล้วยมันจะอยู่ได้ไม่นานคือประเด็นที่ต้องตรงอ่ะเพราะว่าเราจะได้อยู่ในท่าต่อท่าได้นานขึ้นนะสมมติว่าข้อต่อมันไม่ตรงมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะเราต้องการฝึกแบบนานๆเนี่ยเราต้องการฝึกให้เป็น10วินาที20วินาที1นาที3นาที5นาทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องจัดพอร์เจอร์เพราะว่าเราต้องการให้อยู่ในท่าได้นานขึ้นนะคะตอนนี้นะถ้าสมมติคนที่ไม่ตึงก็เอาบล็อกวางไว้ใต้อกนะคะแล้วก็กดเอามือจับศอกกดลงไปสังเกตนะว่าหญิงชันเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชันข่าวก้นเราต้องไม่ลอยนะถ้าคุณยืดแล้วก้นลอยแบบเนี้ยมันไม่ได้ยืดจริงๆนะคะเพราะว่าจุดปลายสุดของกระดูกสันหลังคือโคคซี่นะโคคซี่ก็คือก้นโกแต่ว่าก้นโกมันจะไปถึงพื้นมันจะหย่อนไปถึงพื้นได้ยังไงอะในเมื่อก้นมันลอยซิปโบนซิปโบนมีอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ค่ะซิปโบนโคโคซี่อยู่ตรงนี้นะคะปลายสุดของกระดูกสันหลังคือโคโคซี่นะคะถ้าสมมติว่าซิปโบนลอยมันก็ไม่ได้ยืดถึงโคโคซี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะต้องหย่อนก้นลงไปติดพื้นตลอดเวลาที่เรายืดนะคะแล้วก็ศีรษะทำไมต้องติดพื้นศีรษะทำไมต้องวางบนบล็อกศีรษะไม่ลอยคะเพราะว่าC1 C2มันติดกับกระดูกศีรษะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติศีรษะลอยมันก็ไม่ได้ยืดตั้งแต่ต้นสุดของกระดูกสันหลังหรือว่ากระดูกคอที่เรียกว่าเซอร์วิคคอร์นะคะก็พยายามที่จะให้ศีรษะติดพื้นไว้บล็อกเนี่ยเราปรับได้จากทรงต่ำทรงกลางทรงสูงสำคัญว่าก้นต้องติดพื้นศีรษะต้องติดพื้นหรือติดบล็อกก็ได้คือไม่ลอยแล้วมันจะได้ยืดต้นสุดบนสุดมันจะได้ยืดออกนึกถึงยางยืดเวลาจับยางยืดเราคงไม่จับตรงกลางแล้วดึงเนาะแล้วก็จับปลายสุดนะคะแล้วก็ดึงมันก็จะได้ยืดทั้งเส้นนะคะก็คือการคลายสะโพกการคลายสะโพกวันนี้นะคะจะสอนอยู่2แบบนะแบบที่1ก็คือการพนมเท้าบัดดากุณาสนะแบบเบสิกเลยเพราะว่าวันนี้บางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มฝึกแฮนด์สแตนนะเราแบบไม่ได้ทำอะไรแบบมันดีมากนะพนมเท้านะคะพนมเท้าแล้วก็พับตัวลงวิธีเช็คว่าสะโพกตึงหรือเปล่าก็คือเข่ามันจะลอยนะถ้าเข่ามันลอยมากแปลว่าโอเคฮิปเฟกเซอร์ตึงนะแล้วก็ก้นนะกรุ๊ปมีเดียตึงแน่นอนนะคะกล้ามเนื้อข้างสะโพกตึงแน่นอนเลยนะเพราะว่ามันลอยนะมันไม่ลงมันยึดไงมันยึดมันก็ลอยนะคะก็อาจจะต้องทำเป็นบัตเตอร์ไฟล์นะผีเสื้อกำลังกระพือปีกเธอเห็นผีเสื้อไหม นี่ไงนะก็กำลังขยับนะเวลาที่เรามีแอคชั่นตัวเนี้ยคือแรกๆมันยึดอยู่เอ็นมันยึดกล้ามเนื้อมันยึดนะคะข้อต่อมันจะถูกล็อกอยู่คราวนี้เราขยับมันจะค่อยๆขยับมันจะค่อยๆยืดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะรู้ตัวอีกทีเข่าติดพื้นแล้วนะคะคราวนี้เราก็พับตัวลงไปนะเราทำแบบนี้ทุกวันนะถ้าใครที่ตึงๆอ่ะก็เอามือกดให้มันได้ขยับมันจะได้ค่อยๆยืดนะคะแล้วพอเรายืดเนี่ยมันจะมีพัฒนาการแล้วมันจะไม่ท้อว่าเอ้ยทำไมเราฝึกแล้วมันไม่ถึงไหนสักทีอะไรเงี้ยนะก็เริ่มจากท่าเบสิกที่ควรจะยืดนะคะก็คือบัดดากนาสนะก็พับตัวลงไปนะคะคนที่ไม่ค่อยตึงอ่ะคนที่ไม่ค่อยตึงอ่ะเอาอกแปะเท้าไปเลยนะคะแล้วก็วางคางลงแล้วก็พยายามยืดก้นของเราอ่ะให้ติดพื้นนะคะเวลาที่เราพับตัวลงไปเราก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มตึงนะคะแถวตัวกล้ามเนื้อของต้นขาขั้วบนสุดที่ติดข้างๆกล้ามเนื้อข้างก้นหรือใกล้ๆกับฮิปครีตนะคะมันก็คือ TFL มันจะยืดไปถึง TFL เองถ้าเราหย่อนก้นลงไปนะ TFL มันจะเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆนะคะสามเหลี่ยมที่มันอยู่ใกล้ๆกับกล้ามเนื้อต้นขานะคะแล้วก็ใกล้ๆกับITB หรือ IT band นะคะตัวนี้นะคะยืดในท่าบัดดากนาสนะท่าที่1 นะคะสเต็ปที่1ก็คือจะพับ
เท่าไหร่ก็ได้และเท่าที่เราสามารถทำได้เน้นนะคะ beginner จะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อขามันในบริเวณช่วงนี้ inner thigh นะคะส่วน advanced นะคะคนที่ยืดเยอะเนี่ยพยายามยืดก้นท่านั่งฐานคือก้นฐานคือ sit bone นะคะ เวลาที่เรานั่งก้นก็ต้องติดพื้นทั้งสองข้างถ้าสมมติว่าเรานั่งแล้วก้นมันเลยๆนะคะแปลว่าคุณยังนั่งไม่เถียรไม่เสถียรเพราะนั่งไม่เสถียรประสิทธิภาพในการยืดณเวลานั้นๆ8วินาที8ลมหายใจที่ผ่านมาคุณยืดได้แค่ 80% อะไรประมาณนี้นะคะพยายามหย่อนก้นลงไปค่ะให้ฟิลยืดนะคะต่อไปท่าที่2นะคะก็คือการกางขาออกเพราะว่าเวลากระโดดเนี่ยเราจะต้องงอขาเข้ามานะคะเวลางอขาเข้ามาถ้าสะโพกมันตึงอ่ะมันไม่ติดอกจ้านะแล้วก็ต้องยืดในกลุ่มของกล้ามเนื้อสะโพกแบบท่านั่งนะคะก็คือกางขาออกเป็นรูปตัว V นะบางคนแบบไม่ค่อยเห็นความสำคัญของท่านี้เท่าไหร่นะบางคนยืดท่านี้แล้วเจ็บเข่านะคะไม่ว่าจะเป็นนอนก็ตามหรือว่านั่งก็ตามยืดแล้วเจ็บเข่าคู่เจ็บเข่าจังเลยบริเวณตรงนี้นะมันไม่ใช่เข่ามันคือกล้ามเนื้อที่ไปเกาะใกล้ๆเข่านะแต่ว่ามันไม่ใช่เข่าถ้าเจ็บเข่ามันต้องเจ็บข้างในกระดูกเข่าอันนี้ก็คือเจ็บเข่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจ็บใกล้ๆเนี่ยมันก็คือมันตึงอะค่ะมันตึงแล้วมันก็ไปดึงนะลักษณะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นมันจะฟูๆหน่อยนะแต่ไอ้ตรงจุดก่อต้นกับจุดก่อปลายอะมันจะรีบๆนะมันจะมีความตึงคล้ายๆเส้นเอ็นแต่ก็ไม่ใช่เส้นเอ็นมันก็ยังคือแบบมันก็กึ่งเอ็นนั่นแหละมันก็ค่อยๆเชื่อมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเกาะตัวเนี้ยมันจะฟีลว่าแบบมันตึงมากมันไม่มีสเปซพอเรายืดมันก็แบบมันไปได้แค่นี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันเซนซิทีฟหน่อยตรงใกล้ๆเข่าแต่อาจจะไม่ใช่เข่าเราก็ต้องมาดูอีกอะค่ะมันดูอีกหลายส่วนว่าเอ้ยสะโพกตึงไหมจากบัดดาโคสนะกลับไปที่ท่าบัดดางอขาเนี่ยเข่าลอยไหมอะเช็คท่าหนึ่งนะเช็คท่าที่สองก็คือน่องตึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยน่องตึงก็คือเราจะพ้อยเท้าไม่ได้เลยนะถ้าเราพ้อยเท้าแล้วแบบมันจะแบบมันจะงอได้แค่นี้แปลว่าน่องตึงเอ็นร้อยหวายตึงแน่นอนคุณถึงพ้อยเท้าไม่ค่อยได้หรือพ้อยเท้าที่ไรจะเป็นตะคิวนะคะคุณก็ต้องมาเคลียร์น่องเคลียร์เอ็นร้อยหวายแล้วก็เคลียร์ข้อเท้านะคะอันนี้ก็ค่อยๆพับตัวลงนะลักษณะของการพับเนี่ยเราจะไม่งอเข่านะเพราะว่าเอ็นไขว้เอ็นเข่าในกับเอ็นเข่านอกนะคะมันจะเส้นเล็กมากถ้าสมมุติว่าเรางอเข่าด้วยที่ว่าเราเป็นคนที่แรงเยอะพอเราพับตัวลงไปมันก็จะมีการกระชากเส้นเอ็นนะมันก็ทำให้แบบว่ามีโอกาสที่จะบาดเจ็บเส้นเข่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเหยียดขาตรงๆเฟร็กเท้าก็คือการกระดกนิ้วเท้าเข้ามาหาตัวนะคะเวลาที่เรากระดกนิ้วเท้าเข้ามาหาตัวเนี่ยไอตัวใต้เข่ามันจะไม่มีสเปซแบบสอดมือเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ยก็คือแบบว่าเราเฟร็กเท้านะคะแล้วมันจะเซฟเส้นเอ็นเข่าค่ะเวลาเราพับตัวเนี่ยมันก็จะได้ยืดทั้งขานะคะเพราะว่ามันจะมีการจ้ำแบบจ้ำเตะขาไปทางข้างๆด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะก็พับตัวลงไปนะคะเท่าที่ได้ค่ะพยายามเหยียดขาตรงๆนะ5ลมหายใจนะคะ1อินจะไม่พับตัวลงไปหมดนะ2 3 4และก็5โอเคพอเรายืด5ลมหายใจนะคะวันนี้เราพูดถึงการยืดในกลุ่มของกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตสะบักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดแบบสีข้างลำตัวการยืดเส้นข้างลำตัวมันจะช่วยยืดในส่วนของสะบักเพราะว่าถ้าสมมติว่าสะบักของเราไม่ยืดการผลักมือการกดมือเพื่อที่จะพุชตัวเองผลักตัวเองให้ทำแฮนด์สแตนด์ได้มันจะบ่มีแฮนด์เด้อคราวนี้มันก็จะล่วงนะคะตรงนี้จะไทยคำอีสานคำนะอันนี้เราวางศอกลงมาแล้วก็ค่อยๆยืดแขนนะคะยืดเท่าที่ได้ค่ะตัวนี้ให้รู้สึกว่าตึงตั้งแต่บริเวณเส้นจักรแร้นะคะไปจนถึงเส้นข้างเอวนะคะจรดข้อสะโพกบางคนเนี่ยก้นลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ตึงนะก็ไม่ต้องลงเยอะค่ะให้ฟีลว่าก้นติดพื้นไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องการยืดตั้งแต่ข้อสะโพกนะไปจนถึงปลายนิ้วก้อยมือจริงๆหลักๆมันก็คือยืดตัวลาทิสมัสดอร์ซายนี่แหละนะคะก็คือตั้งแต่บริเวณแถวๆเชิงกรานนะคะและหลังล่างเนี่ยไล่ไปถึงตรงปลายหลังแขนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดศอกแม้ฮะถ้าเราห่อตัวเนี่ยมันก็ยังห่อต่อไปมันจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่พยายามเปิดศอกจะเอามือแตะใบหูก็ได้นะคะแล้วก็เปิดศอก
นี่ยขนาดองค์หญิงตัวยืดนะหญิงก็ยังรู้สึกว่าทำท่านี้ก็ตึงดีนะคะเอามือแตะศีรษะแตะใบหูแล้วก็เปิดศอกเนี่ยให้รู้สึกว่ายืดตั้งแต่บริเวณหลังแขนนะคะแล้วก็จรดเส้นด้านข้างลำตัวพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไปต่อได้นะเริ่มยืดดีแล้ววางศอกลงมาที่พื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆคว่ำฝ่ามือเนี่ยยืดมือไปนะยืดมือยาวๆเลยค่ะแล้วก็เอาไปจับเท้านะเท้าเนี่ยเรากระดกเข้ามาหาตัวเราจะได้หาเท้าเจอคือบางทีเท้ามันล้มเท้าอยู่ไหนเท้าอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอามือจับเท้าหรือใช้เชือกจับเท้านะคะใช้เชือกของเท้าอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดศอกแบบนี้ก็ได้นะคะยืดให้รู้สึกว่าได้ยืดเส้นข้างลำตัวจริงๆนะเพราะว่าเวลาที่เรากระโดดมันจะได้มีแรงในการผลักพื้นมากขึ้นแล้วก็การยืดมันจะได้ส่งสะโพกไปทางด้านหลังก้นเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณทำท่าแชร์โพสคุณก็จะเห็นว่าจากด้านข้างเนี่ยก้นมันยื่นออกมาแล้วเรารู้สึกว่าบาลานซ์ได้ในท่าแชร์โพสสังเกตดูนะคะการจัมฮาร์ปเหมือนกันกับหัวกันนะคะมันก็เหมือนเราทำแชร์โพสแต่เราเอามือวางพื้นไม่ใช่เท้าก้นมันก็เลยต้องยื่นออกไปมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะการกระโดดถึงจะบอกนักเรียนประจำว่าให้พยายามกระโดดแล้วส่งก้นไปทางหลังนะกระดกก้นนิดนึงแล้วก็ส่งก้นไปเพื่อที่เราจะให้ก้นมันเลยไปนิดนึงให้อยู่ในตำแหน่งที่แนวกระดูกสันหลังของเราตรงหรือเกือบตรงมันไม่ตรงไปเลยหรอกนะยกเว้นหลังคุณจะแข็งจริงๆนะคะฝรั่งทำนี่หลังตรงเป๊ะเลยนะเพราะว่าเขาหลังแข็งนะมันยืดไปไม่ได้แล้วนะบางทีแบบถ่ายเร็วมากนะคะอันนี้เวลาที่เราอยู่ตรงจุดนี้นะพยายามที่จะฟิลว่าแบบหาจุดที่เบาแล้วค้างได้ตรงนั้นแหละนั่นคือเขาเรียกว่าบาลานซ์คือเบาสมดุลคือเบานะคะแต่ว่ามันจะเบาแค่ตอนนั้นนะแล้วพอกล้ามเนื้อมันหมดแรงมันจะหนักมากนะคะถึงสำคัญว่าทำไมถึงต้องจัดโปรเจอร์แล้วต้องยืดในส่วนของสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้ใช้เนี่ยวันนี้เนี่ยใช้ไม่กี่ส่วนเพราะฉะนั้นยืดไม่กี่ท่านะคะอันนี้วางศอกซ้ายนะคะแล้วก็ค่อยๆคว่ำฝ่ามือขวายืดไปเน้นยืดสี่ข้างลำตัวค่ะเวลาเราผลักพื้นเราจะได้กดมือได้ถนัดหน่อยเพราะว่าฐานมันคือมือนะคะ handstand ฐานมันคือมือมันอยู่ที่มือสองข้างแค่นั้นเองนะคะถ้าเราไหวอ่ะเราเอามือจับเท้านะหรือว่าแตะแล้วก็เปิดศอกตามมองเพดานพยายามหย่อนก้นลงไปนะคะมันก็จะตึงตัวนี้เราจะรู้สึกว่าได้ยืดจากเส้นข้างลำตัวนะคะจรดปลายสุดของกระดูกข้อศอกจริงๆนะจากนั้นก็ค่อยๆ คลายพอเรายืดครบ 5-8 ลมหายใจแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการวอร์มในส่วนของ hip flexor นะ hip flexor quadriceps แล้วก็ในส่วนของ hamstring นะคะแค่นั้นแล้วเราจะไปกระโดดกันนะคะกับผนังนะสเต็ปของการยืดนะคะ เราจะใช้บล็อกนะคะเป็นตัวประคองมือถ้าไม่มีบล็อกก็จิกมือเป็นรูปถ้วยมือมันจะสูงขึ้นอารมณ์เหมือนใส่ส้นสูงให้กับส้นมือนะคะก็จิกมือเป็นรูปถ้วยนะคะก็ได้นะตัวนี้นะคะในกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องอาการเจ็บเข่านะคะคนที่เจ็บเข่าง่ายเนี่ยมีแนะนำว่าให้หาตัวแผ่นซัพพอร์ตเข่าควรมีนะคะเพราะว่ามันจะมีหลายท่าที่วางเข่าอยู่นะคะแล้วก็ใช้หมอนก็ได้นะในการซัพพอร์ตเข่านะคะจากนั้นเนี่ยก็วางมือลงที่บล็อกก้าวเท้าขวามาทางด้านหน้านะคะตัวนี้เราโยกขึ้นลงนะคะยกขึ้นลงเพื่อวอร์มในส่วนของฮิปจอยฝั่งซ้ายตั้งเท้านะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากดหลังฝ่าเท้าลงอะกระดูกเข่ามันจะลงพื้นเยอะนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าโหเจ็บเข่าหรือว่าบางทีอะมันจะบิดด้วยนะว่ามันบิดปุ๊บเนี่ยตัวที่เราต้องการให้มันผ่อนลงมาใกล้ๆพื้นมันจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขานะคะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเนี่ยมันจะต้องโลลงมาหาพื้นถ้าเราตั้งจมูกเท้าเนี่ยมันจะลงมาหาพื้นได้ง่ายกว่าและในส่วนของขาขวานะคะหน้าแข้งขวาจะต้องตั้งฉากถ้าเฉียงแบบนี้สะโพกมันจะบิดนะคะแล้วเราจะไม่ได้ยืด hip flexor เท่าไหร่เพราะว่าการที่เราจะยืด hip flexor hip ต้อง square การที่เราจะปรับ hip ให้ square เราก็ต้องเช็คว่าหน้าแข้งขวาตั้งฉากขณะที่เราทิ้งดิ่งหน้าขาซ้ายลงมาแล้วนะคะ
ถ้าสมมุติเราเซตท่าจากตรงเนี้ยโอเคตรงนี้ตั้งฉากเราหย่อนมาปุ๊บเฉียงแต่ว่าไม่ค่อยฉากนะเราต้องเดินเท้าขึ้นมาให้ฉากนะคะเราต้องเผื่อไว้ค่ะว่าถ้าสมมติเราลงมาแล้วเนี่ยมันยังคงฉากอยู่นะคะแล้วก็โยกขึ้นลงนะคะเพื่อทิ้งดิ่งวอร์มในส่วนของ hip flexor ฝั่งซ้ายนะคะพอเรายืด hip flexor ฝั่งซ้ายเสร็จเราอยากจะยืดต้นขาหน้าขาซ้ายทำอย่างไรนะแล้วก็พับขาเข้ามาค่ะพอเราทิ้งลงมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันถูกยืดแล้วระดับหนึ่งนะคะพอเราพับขาเข้ามานะเวลาพับขาเราต้องยกก้นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งลงไปเลยแล้วพับขามันคงจะไม่ถนัดนะตัวนี้เราก็ต้องยกขึ้นมาก่อนนะคะงอขาก่อนเอามือจับจะข้างไหนก็ได้ค่ะเอาที่ถนัดนะคะหนีบส้นเท้าเข้ามาใกล้ๆก้นหน่อยแล้วก็ทิ้งลงไปนะคะอาจจะพับตัวมาทางด้านหน้าก็ได้ขอให้ถนัดอย่างที่บอกเอาถนัดนะคะให้หน้าขาซ้ายใกล้พื้นจะรู้สึกว่าร้อนแสบยืดหน้าขาดีเวอร์นะคะพลิก3เม็ดตัวนี้นะตัวนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราได้ยืดบริเวณหน้าขาจริงๆนะเราพับขาแล้วก็ทิ้งข้อสะโพกลงไปทิ้งหน้าขาลงไปโดยที่หน้าแข้งขวายังตั้งฉากอยู่นะคะต่อไปแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะก็ก้าวเท้าขวากับก้าวเท้าซ้ายเวลาหน้าขามันยืดดีอ่ะเราจะส่งก้นไปง่ายค่ะแล้วมันจะดึงหน้าขาเข้ามาใกล้อกได้แต่ถ้าหน้าขาตึงสะโพกตึงมันจะดึงมาไม่ค่อยถึงนะคะแล้วขามันจะมีน้ำหนักมันก็จะล่วงค่ะห้านหามันหนักมากๆนะคะแล้วก็จะใช้แรงกระโดดเยอะแล้วก็ใช้แรงเบรกเยอะขึ้นตัวนี้นะคะเราค่อยๆทิ้งดิ่งหน้าขาลงมานะคะยืดในส่วนของ hip flexor ฝั่งขวาบริเวณ hip flexor นะคะมันจะเป็นลักษณะของเส้นบิกินี่ลายนะคะตรงนี้นะแล้วมันก็จะคล้องไปแถวๆลัมบ้าสปายลัมบ้าสปายมีทั้งหมด5ข้อนะลัมบ้าสปายก็คือหลังล่างนะตัวนี้มันจะคล้องไปทางด้านหลังถ้า hip flexor ตึงมากๆนะคะโอกาสที่เราจะจัด alignment ในหลายๆท่ามันก็จะยากและฝึกแล้วมันก็จะลงหลังง่ายในทุกท่านะมันจะปวดหลังง่ายนะถ้าไม่อยากปวดหลังก็พยายามยืด hip flexor บ่อยๆนะคะก็ทิ้งดิ่งหน้าขาลงมาประมาณ5ลมหายใจนะคะเมื่อเราครบ5ลมหายใจเสร็จนะคะเรายกสะโพกขึ้นมาก่อนยืดในส่วนของกล้ามเนื้อควอดริเซปส์นะคะเอามือขวาหรือมือซ้ายก็ได้นะคะจับเท้าก่อนแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมานะคะก็ค่อยๆผ่อนหน้าขาลงมานิ้วเข้ามานะคะพยายามให้บริเวณหน้าขาเนี่ยมาใกล้ๆพื้นหน่อยนะคะเพื่อยืดพอเรายืดแล้วนะคะจะพับหน้าลงมาทางด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะกึ่งๆทรงตัวในท่ายืนก็ได้นะคะต่อไปเราจะยืดในส่วนของแฮมสตริงนะคะแฮมสตริงในวันนี้จะซีเรียสหน่อยนะคะก็จะยืดในลักษณะของฮาร์ฟหนุมานนะคะประมาณ2แบบด้วยกันนะคะสเต็ปที่1นะคะก็คือก้าวเท้าขวามาทางด้านหน้าก่อนนะเริ่มจากขาขวาก่อนสังเกตนะคะเข่าซ้ายจะตั้งฉากเฟกเท้าขวาไว้เวลาที่เราพับตัวเนี่ยก็แล้วแต่ถนัดนะคะพับตัวลงไปด้านหน้าหรือจะวางศอกลงมาที่บล็อกการวางศอกลงมาที่บล็อกเนี่ย hip square shoulder square กระดกนิ้วเท้าทั้ง5เข้ามาหาตัวเหยียดขาขวาให้ตรงเข่าไม่งอนะคะอันนี้คือสเต็ปที่1จะวางมือลงที่พื้นถ้าพับตัวได้เยอะค่อยวางศอกลงมาที่บล็อกนะคะประมาณ5ลมหายใจเมื่อเรายืดประมาณ5ลมหายใจแล้วเรารู้สึกว่าโอเคดีขึ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้บล็อกนะคะถ้าใครมีบล็อกใช้บล็อกถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้วางส้นเท้าไปที่บล็อกแล้วเราพับตัวลงไปนะคะสังเกตว่าเวลาที่เราพับตัวเกิดอะไรขึ้นนะคะมันจะถูกยืดดึงไปถึงบริเวณซ็อกเก็ตของขาขวาเลยนะคะพยายามกระดกเท้าไว้5ลมหายใจนะคะ1โอซาเบอร์นะคะกระดกนิ้วเท้าเข้ามาหาตัวด้วยนะคะ2 3 4แล้วก็นะคะจากนั้นนะคะก็วางเท้าลงมาที่พื้นด้านข้างค่ะเราจะเอาวอล์กวางมาทางข้างนะคะเวลาที่เราบิดมาทางด้านข้างมันจะได้ยืดเส้นเอ็นข้างสะโพก
เส้นเอ็นข้างสะโพกมันสัมพันธ์กับขาแล้วก็สัมพันธ์กับหลังและท้องด้วยนะถ้าสมมติว่าเรายืดทุกอย่างครบอ่ะการทำงานของขาทั้งขามันจะไม่ขัดแย้งกันมันจะพร้อมเพรียงเวลาที่เรากระโดดมันก็จะเบานะคะถ้ามันไม่มีอะไรที่ขัดแย้งนะก็ยืดนะคะ5ลมจริงๆมันมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะมันจะเซฟเรื่องของเข่าด้วยนะเวลาจำ2 3 4และก็5นะคะพอเรายืดครบเสร็จก็ full spread นะคะการยืดหนุมานนะคะหรือท่ามังคีโพสหรือ front spread เนี่ยเวลาที่คนที่ลงไม่ได้นะคะอยากให้ใช้บล็อกนะคะวางไว้ใต้ก้นก่อนแล้วก็ใช้มือกดให้รู้สึกว่าเราเหยียดขาให้ตรงจริงๆนะคะส่วนคนที่ลงมาได้แล้วเนี่ยไม่รู้สึกตึงให้ลูบส้นเท้ากับพยายามยืดแบบฮิปสแควร์นะคะเมื่อเราดึงส้นเท้ากลับมาหาตัวแล้วเราพยายามค่อยๆหย่อนก้นลงไปอ่ะถึงแม้ว่าก้นของเรามันจะไม่ลงพื้นแต่เรายืดในตำแหน่งที่ฮิปสแควร์แฮมสตริงมีทั้งหมด3มัดมัดนอกมัดในมัดลึกนะคะถ้าสมมติว่าเราลงไปโดยที่ฮิปมันเบี้ยวสะโพกมันเบี้ยวนะมันก็จะไปดึงณจุดใดจุดหนึ่งมากจนเกินไปนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของอาการบาดเจ็บนะคะในส่วนของเส้นประสาทไอโซติกนะคะหรือเราจะรู้สึกว่าบาดเจ็บแถวเส้นใต้ก้นนะคะตัวนี้ก็ค่อยๆหย่อนลงมาซับเบอร์นะคะเราจะรู้สึกตึงจี๊ดๆนะคะแถวบริเวณกระดูกโคนขาช่วงบนนะคะที่ใกล้ๆกับตำแหน่งบอลแอนด์ซ็อกเก็ตคือเราจะรู้สึกใกล้ๆแถวๆบริเวณสลักเพชรนะคะประมาณนั้นนะคะคราวนี้เราก็ค่อยๆดึงกลับหน้าเปียกข้างนะก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าค่ะวิธีเช็คอะไลเมนต์นะคะก็คือเข่าหน้าแข้งตั้งฉะตั้งจมูกเท้าไว้เจ็บเข่าหาอุปกรณ์ซัพพอร์ตเข่านะคะแล้วก็พับตัวลงเวลาที่เราพับตัวเราเช็คเท้าด้วยนะนิ้วชี้นิ้วกลางจะตรงกับหัวเข่าและสะดือนะคะพอเราพับลงไปคางของเราเนี่ยมันจะแตะที่หน้าแข้งหรือใกล้หน้าแข้ง Third Eye จะอยู่แถวๆบริเวณนิ้วชี้เปเวอร์ครูจำไม่ได้เอาใหม่นะคะให้เท้าอยู่ตรงกลางแล้วก็พับตัวลงไปเท้าไม่เบี้ยวขวาไม่เบี้ยวซ้ายนะก็ค่อยๆพับตัวลงนะคะตัวนี้5ลมหายใจนะเวลาที่เราพับแบบไม่ได้พับอย่างเดียวนะให้เราฟีลว่าแบบเหมือนเรายักสะโพกกลับมานิดนึงนะมันก็จะรู้สึกแบบจี๊ดๆแถวแฮมสตริงรอบนอกนะอย่างที่บอกว่าแฮมสตริงมันมีทั้งหมด3มัดนะคะที่ซีเรียสในเรื่องของฮาฟหรือว่าท่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าท่านี้เราสามารถบังคับให้ฮิปสแควร์ได้ถ้าลงไปหนุมานน่ะด้วยที่ว่าเรามีความตึงของกล้ามเนื้อบางส่วนนะคะกลุ่มข้างสะโพกอ่ะมันก็เลยทำให้สะโพกมันบิดถึงแม้ว่าสะโพกจะเปิดแต่ไม่ได้แปลว่ากล้ามเนื้อข้างสะโพกจะไม่ตึงนะคะมันก็เลยทำให้แบบสะโพกบิดในบางท่าเวลาที่เรายืดนะคะตอนนี้ยืดประมาณ 5-8 ลมหายใจเมื่อครบแล้วนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์เสริมค่ะก็คือใช้บล็อกนะคะวางไว้ใต้ส้นเท้านะตัวนี้นะคะก็ค่อยๆเอาเท้าวางขึ้นไปนะคะเวลาที่เราพับตัวลงมาเนี่ยตำแหน่งของส้นเท้าอ่ะมันจะระดับเดียวกันกับสะโพกพอดีนะคะมันก็คือการยืดแบบดึงเข้าไปในซ็อกเก็ตของมันอีกทีนึงนะคะมันก็จะรู้สึกตึงจี๊ดๆนะก็พยายามกระดกนิ้วเท้าเข้ามาหาหน้าไว้นะคะไว้ก็วางคางลงมานะที่หน้าแข้งนะคะ5ลมหายใจนะอีก1ลมหายใจนะคะแล้วก็ค่อยๆ คลายพอเราคลายนะคะเราวางส้นเท้าลงมาตำแหน่งที่เกือบจะกลางแมตช์นะคะแล้วก็บิดไปทางด้านซ้ายค่ะวางศอกลงมาที่พื้นหรือวางศอกลงมาที่บล็อกนะคะขณะที่เราบิดเนี่ยมันก็จะได้มีการยืดของเส้นข้างสะโพกแล้วเราวางเข่าลงตั้งจมูกเท้าปากส้นเท้าเราล็อกตำแหน่งของฮิปสแควร์แล้วนะคะพอเราวางศอกลงมานะคะมันก็ทำให้เราได้ยืดในส่วนของเส้นเอ็นข้างสะโพกเส้นเอ็นไอทีบีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยฟีลยืดเส้นเอ็นข้างสะโพกหรือว่าเส้นน่องกับเอ็นร้อยหวายเท่าไหร่จากกริปของท่ายืนก็ให้ฟีลในส่วนของการยืดฮาฟของท่าหนุมานแทนก็ได้นะคะประมาณ5ลมหายใจแล้วก็ค่อยๆ คลายจากนั้นก็เป็นฟูลสปริตนะคะคนที่ไม่สามารถลงได้นะคะถ้าคุณชอบแฮนด์สแตนด์จริงๆอ่ะควรจะลิสต์ไว้ว่าเบสิกคือการฉีกขาหน้าหลังลงพื้น
แล้วก็ฉีกขาด้านข้างไซส์สปริตฟรอนต์สปริตต้องฉีกขาได้ถ้าอยากจะเก่งแฮนด์สแตนด์ตัวนี้มันคือเบสิกที่ต้องทำนะคะแต่ถ้ามันตึงมากๆก็ทำมันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองบางทีเราคิดว่า3ปีนะจริงๆไม่กี่เดือนก็ลงแล้วนะคะถ้าทำทุกวันนะทำทุกวันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะท่าเนี้ยถึงแม้จะกินอิ่มอ่ะไม่จุกนะจริงๆแต่ก่อนอิ่มไม่มีเวลาเหมือนกันนะคะก็แบบเอ้ยไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเลยอะไรเงี้ยกินข้าวเสร็จประมาณ5นาที10นาทีมาฉีกขานี่โอ้โหแป๊บเดียวย่อยค่ะเราก็เลยว่าอ๋อรู้แล้วไม่น่าล่ะก็ถึงบอกว่าทำท่าหนุมานเนี่ยมันลดหน้าท้องได้มันลดพุงได้มันลดได้จริงๆเพราะว่าเราอยู่อย่างงี้โอ้ยตึงมากนะคะแป๊บเดียวพลังงานเผาผลาญไปแล้วนะอาหารที่กินไปทั้งหมดนะก็ตัวจะร้อนเหงื่อจะตกนะคะในกรณีของคนที่ยังไม่ลงอ่ะมันจะทรมานมากแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนบอดี้เวทอ่ะมันเหมือนกับการหัดยกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นแฮนด์สแตนด์คุณจะเบาเพราะว่าคุณหัดยกตัวเองทุกวันนะพอมันลงแล้วมันก็จะเบาขึ้นเพราะเราฝึกความแข็งแรงมาแล้วเราฝึกความยืดหยุ่นมาแล้วนะคะโอเคค่ะคราวนี้นะพอเรายืดครบแล้วนะคะต่อไปเป็นการวอร์มของข้อมือนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้มือผลักพื้นนะคะสเต็ปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเข้าผนังกันนะคะตัวนี้นะคะประสานมือกันประสานมือกันนะคะเข้าไปใกล้ๆดูว่าประสานมือกันนะคะแล้วก็หมุนทวนยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าพยายามให้มือมันประกบกันนะคะหมุนข้อมือ5รอบ10รอบก็ได้นะคะแล้วก็กำมือแล้วก็หมุนชูมือขึ้นเบิกได้นะไม่ใช่หมุนนะหมุน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 พอเราหมุนข้อมือเสร็จนะคะต่อไปเราจะไปยืดกับพื้นค่ะการยืดข้อมือกับพื้นนะคะตัวนี้เนี่ยให้วางหลังฝ่ามือลงนะคะวางหลังฝ่ามือลงจากท่า off four นะคะแล้วก็ยกขึ้นลงส่งก้นไปทางหลังนะคะสังเกตว่าแขนจะเฉียงเฉียงเวลาทำ arm balance เวลา jump forward เวลา jump มาเป็น arm balance เวลา jump มาเป็น handstand แขนเฉียงเวลาที่เราทำบาคาสนะแล้วลิฟต์ขึ้นมาเป็น handstand แขนเฉียงนะคะแรกๆของการหัดฝึก press handstand แขนเฉียงเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่แขนเฉียงเราต้องใช้ความแข็งแรงตอนที่ทุกอย่างมันยังไม่พร้อมดีมันจะเฉียงก่อนนะคะการยืดข้อมือแบบเฉียงๆมันก็ทำให้เราปูพื้นฐานของความพร้อมของข้อต่อของเราเนี่ยไว้แล้วว่าขณะที่เราต้องใช้ความแข็งแรงที่องศาของแขนมันเฉียงเพื่อส่งแรงสะโพกหรือจัดกระดูกสันหลังให้มันเจอจุดเบาระหว่างทางอ่ะมันจะโฮได้นะคะมันจะค้างได้แล้วมันก็จะไม่บาดเจ็บนะคะเราถึงต้องยืดแบบเฉียงเพื่อวอร์มทิศทางของข้อต่อที่มันจะต้องรับองศาเฉียงให้ได้ก่อนเพราะว่าการจัมมันจะต้องมีการเบรกนะคะถ้าสมมติมันเฉียงไม่ได้มันก็เบรกไม่อยู่อ่ะอันนี้ก็คว่ำฝ่ามือนะคะมีคว่ำฝ่ามือกับหงายฝ่ามือนะคะตัวนี้เราก็ยกขึ้นลงนะถ้าตึงๆก็แบบเหมือนช้าๆแล้วก็ให้มันนานๆหน่อยนะคะอะอย่างอิ่มอยู่เนี้ยอิ่มรู้สึกตึงก็อยากอยู่นานนิดนึงนะคะให้รู้สึกว่าโอเคได้ยืดหน่อยแล้วก็เอียงขวาซ้ายเอียงขวาซ้ายเวลาเอียงขวาซ้ายอ่ะให้เรารู้สึกว่ามันมีความตึงไปถึงบริเวณกล้ามเนื้อแถวๆข้างๆหัวไหล่ด้านข้างตรงนี้นะคะให้มันรู้สึกว่ายืดไปถึงนะคะบางคนก็ไม่ถึงหรอกไม่เป็นไรนะคะหงายฝ่ามือแล้วก็ยืดด้านข้างเหมือนกันนะคะเราจะรู้สึกยืดด้านข้างได้ก็ต่อเมื่อลองสังเกตว่าหลังอิ่มมันโค้งขึ้นมาคือเรากดหลังฝ่ามือแล้วเราโค้งหลังเพื่อให้แขนมันเหยียดสุดเวลายืดมันก็จะยืดแซ่บกว่านะคะแล้วคราวนี้พอลงมาก็ลงเห็นไหมอิ่มโก่งหลังนะคะมันก็จะรู้สึกว่ายืดเยอะขึ้นโอเคค่ะให้
ให้จินตนาการว่ามือก็เหมือนเท้าอ่ะอุ้งมือก็เหมือนโค้งของฝ่าเท้าถ้าสมมุติเราโก่งมือหน่อยมันจะเหมือนโค้งของฝ่าเท้านะคะทำให้กริปของนิ้วมือทั้ง5เนี่ยมันเป็นเหมือนเบรกหน้าได้นะคะและส้นมือมันจะเป็นเหมือนส้นเท้าเราใช้มือแทนเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้งมือมันจะมีโค้งอยู่มันจะไม่แฟตแบนไปกับพื้นอารมณ์เหมือนเท้าอ่ะถ้าเท้าแบนกับพื้นเท้าแฟตเราก็จะเจ็บเข่าเนาะนะมือเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรามีโค้งของฝ่ามือนะเวลาเรากดมือเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าเซฟข้อต่อได้นะคะตอนนี้วางมือลงค่ะกระจายนิ้วมือกว้างๆมือไปกว้างๆไปนะคะโด่งก้นขึ้นเดินเท้าเข้ามาใกล้หน่อยจะได้ไม่ต้องใช้แรงในการกระโดดเยอะนะคะเวลาที่เรากระโดดนะกระโดดขาคู่จะค่อนข้างหนักกว่ากระโดดทีละขานะคะคนที่กระโดดขาคู่เนี่ยให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราโด่งก้นโด่งก้นตรงนี้นะจินตนาการว่าเรามีหางกระต่ายบันนี่อยู่นะอยู่บริเวณเหนือก้นกบนะแถวๆนี้นะคะแถวเซคลัมนะจะมีหางกระต่ายน้อยๆอยู่นะขนปุกปุยน่ารักเชียวนะคะเราจะส่งตรงนี้เข้าไปหาผนังนะคะขย่งเท้ากระดกก้นงอเข่าเข้ามาใกล้อกมันจะเป็นแรงสปริงนะคะเวลาที่เรากระโดดเนี่ยเราให้มองระหว่างนิ้วโป้งมือถ้ามองเท้าหางมันจะหล่นแค่นี้นะมันจะไปอยู่แค่นี้จริงๆนะคะแต่ถ้าเรามองระหว่างมือนะคะเราจะสามารถที่จะผลักมือแล้วส่งก้นขึ้นไปได้ตำแหน่งที่เบาคือตำแหน่งที่แนวกระดูกสันหลังตรงนะคะอันนี้เรากระโดดนะคะเวลาย่อนะสปริงเหมือนกบกำลังจะกระโดดตามองนิ้วโป้งมือไว้นะคะระหว่างนิ้วโป้งมือ2อันนะมันจะมีตรงกลางอยู่นะคะไม่แน่ใจหาเหรียญมาวางก็ได้หายังยืดหาอะไรวางไว้เป็นจุดโฟกัสสายตาในช่วงแรกนะคะขย่งเท้าย่อเข่าย่อ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 จัมปุ๊บนะคะเวลาจัมเนี่ยพยายามดีดก้นไปหาผนังแรกๆมันจะไม่ถึงนะก็ให้ส่งก้นไว้ย่อดีดก้นตึ๊กอ่ะทีนี้นะคะเท้าก็จะแตะก้นกับเท้าเนี่ยมันจะแกะแตะเหมือนพร้อมๆกันแล้วก็ลงนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เพิ่งหัดกระโดดนะคะเพิ่งหัดกระโดดเนี่ยพยายามให้เอาก้นไปแปะไว้ก่อนบางคนเท้าแปะก่อนก็ไม่เป็นไรก็พยายามกระโดดให้ก้นแปะก่อนเท้านะคะพอเราสามารถกระโดดจนก้นแปะก่อนเท้าได้เนี่ยการที่ระหว่างทางมันจะค้างได้มันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะคะเพียงเท้าย่อเข่าโด่งก้นจ้ำตึ๊กคราวนี้ขาพอเท้าเนี่ยมันแยกออกเราจะรู้สึกว่าขาสองฝั่งเท้าสองข้างมันจะไปหาผนังก่อนก้นอยู่เลยอ่ะคือทำยังไงอ่ะก็ต้องเอาเท้ามาติดกันนะคะเวลาที่เราจ้ำแล้วเอาเท้ามาติดกันมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือเข่าแยกออกทางด้านข้างเพื่อที่สะโพกจะเป็นเหมือนตะช่างนะคะตัวนี้จะเบาเพราะว่าเราบาลานซ์น้ำหนักของขาขวาสะโพกขวาไว้ฝั่งขวาสะโพกซ้ายไว้ฝั่งซ้ายเวลาจัมป์มันจะเบากว่าขาชิดมันจะหนักหน่อยนะคะแรกเราก็หัดจัมป์แบบงอเข่าแล้วก็เอาปลายนิ้วโป้งเท้าแตะกันนะคะคราวนี้ก้นมันจะโด่งได้ง่ายขึ้นเวลาจัมป์เอาปลายนิ้วโป้งเท้าแตะกันนะคะและโด่งก้นไปหาผนังเท้ากางกว้างเท่ากับช่วงสะโพกนะคะฉลับเฉียงเข่าไปทางด้านข้างหายใจออกย่อนะคะตามองระหว่างนิ้วโป้งมือนะย่อ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 แล้วก็เอาไปนิ้วโป้งเท้าแต่กันโด่งก้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอจุดเบาอ่ะเราจะค้างได้เห็นไหมว่ามันจะเป็นบาลานซ์มันจะค้างได้ก่อนที่จะถึงผนังด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เจอจุดเบานะคะถ้าเราไม่เจอจุดเบาก้นเราก็จะไปแปะกับผนังคราวนี้หิมจะสาธิตวิธีการแบบจามแล้วก้นไปแปะผนังนะคะมือกดพื้นไว้นะคะตัวนี้นะหายใจออกย่อนะย่อ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 จัมตึ๊กปลายนิ้วโป้งเท้าแตะกันตึ๊กเห็นไหมก้นมันก็จะไปแตะผนังเองนะคะเวลาลงนะคะเอาเท้าแตะแล้วก็ลงมาอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราไกลไปมันจะไม่ถึงยืดก้นไปแล้วมันก็จะไม่ถึงผนังสักทีนะก็พยายามเข้าไปใกล้ๆประมาณ1ฝ่ามือนะคะหรือว่า1กำปั้นมือก็ได้เซฟตัวเองดีค่ะใกล้ผนังมันเซฟกว่านะก็ลองฝึกกระโดดโดยที่เอาไปในโป้งเท้าแตะกันนะคะแล้วก็ให้ก้นไปโด่งแบบที่2ก็คือเข่าชิด
นะคะเวลาจะจัมป์เนี่ยจัมป์เข่าชิดนะจัมป์ทักนะคะจัมป์ทักวางมือลงเท้าชิดหายใจออกย่องอเข่างอเข่าจัมป์ตึ๊กนะคะให้เราเหมือนเอาปลายนิ้วโป้งเท้าเนี่ยเอาส้นเท้ามาแตะก้นนะคะแล้วก็พอยปลายนิ้วโป้งเท้ามาหาตัวหายใจออกย่อหายใจเข้าจัมป์ตึ๊กมันก็จะเหมือนกับคือท่าเนี้ยมันต้องฟีลของการเขม่วหน้าท้องนะถ้าไม่เขม่วหน้าท้องอ่ะก้นมันไม่ยื่นไปทางด้านหลังจริงนะมันก็จะใช้แรงในการกระโดดเยอะกว่านะคะตัวนี้ก็จะติดเข้าไปเวลาลงนะคะเอาเท้าแตะก่อนแล้วก็เอาขาลงมาทีละข้างตัวนี้ก็จะเซฟค่ะอันนี้ก็คือการหักกระโดดฮาฟนะคะระหว่างทางอ่ะเราจำ100ทีสำหรับนักเรียนใหม่นะมันจะเจอ1วินาทีสักประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็ได้ที่มันจะเหมือนกับเราลอยๆอ่ะเฮ้ยมันเบาอ่ะ1วิอ่ะแล้วแบบก้นมันไม่ติดแล้วมันก็ล่วงมาเลยอะไรเงี้ยอุ๊ยเบาๆก้นลอยๆไม่ติดผนังนะมันเหมือนค้างได้อ่ะ1วินาทีของเราอ่ะมันนานมากเลยประมาณรู้สึกว่าประมาณ 9,000 ล้าน 9,000 ล้านของซีเซียม1ซีเซียม133อะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ใช่คือเรารู้สึกว่า1วินาทีมันยาวนานมากนะคะเราก็เลยต้องพยายามจับความรู้สึกของการค้างไว้อะมันมีค่านะเราเจอ1วีที่มันค้างได้แปลว่าคุณทำได้แล้วค่ะที่เหลือคุณต้องหา1วินาทีของคุณที่คุณจำทุกครั้งเนี่ยให้มันเจอในทุกๆวันนะคะถ้าวันนี้เจอ1ครั้งไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่ฝึกสัก100ครั้งเจอ3ครั้งเนี่ยแปลว่าเรามีพัฒนาการแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันไหนไม่เจอเลยพยายามฝึกให้เจอได้ไหมสักครั้งนึงก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวลืมให้คิดซะว่ามันเป็นคำสาปถ้าสมมติว่าเราเจอจุดเบาแล้วพรุ่งนี้เราไม่เจอหรือว่าพรุ่งนี้เราไม่ฝึกมันเป็นคำสาปนะเราจะลืมไม่ได้ถ้าเราทำได้แล้วอ่ะเราต้องทำมันทุกวันเราต้องเจอจุดเบาให้มันได้ทุกๆวันเราจะได้ไม่ลืมให้คิดว่าถ้าเราทำได้แล้วแล้วเราไม่ทำต่อมันเป็นคำสาป มันเป็นคำสาปแล้วแบบมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะที่ทำให้เราพยายามฝึกอย่างเงี้ยทุกวันจนมันไม่ลืมนะสุดท้ายเนี่ยเราไม่ต้องฝึกทุกวันก็ได้เราก็ยังทำได้อยู่นะคะไม่จำเป็นต้องวอร์มเยอะด้วยใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำได้เลยนะคะคราวนี้สมมติคนที่แบบว่าเริ่มที่จะไม่กลัวล้มแล้วทำยังไงก็ขยับมาต่อนะคะเราจะจัมป์แบบไม่มีพร็อพนะคะสำหรับคนที่ไม่กลัวที่จะล้มนะคะแล้วการที่จะจัมป์แล้วลงมาเป็นสะพานโค้งทำอย่างไรก็จะสอนกลับไปที่ตัวเริ่มต้นของวันนี้ก็คือการยืดอกนะยืดอกทำสะพานโค้งเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกสะพานโค้งก่อนเราจะล้มไม่เป็นสะพานโค้งได้ไงคะเนาะมันก็ต้องยืดก่อนเนาะนะคะอันนี้นะเวลาที่เรากลัวล้มนะคะแล้วก็ให้ฝึกใกล้ผนังเข้าไว้ถ้าอยากจะออกมาจากผนังให้ค่อยๆขยับมาทีละ1ฝ่ามือ2ฝ่ามือแล้วก็3ฝ่ามือค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดนั่นแหละนะคะจนวันนึงเนี่ยที่เราออกมาไกลๆแล้วเราเพียงกลัวล้มอยู่นะคะก็หาหมอนหาที่นอนหาผ้าห่มเอามาถมกันให้มันดูนุ่มๆนะคะจากนั้นเราก็ล้มได้หรือจะซื้อเป็นแผ่นฟูกก็ได้นะแผ่นฟูกที่เขาไปฝึกยิมนาสติกนะคะแบบหนาๆก็มาวางไว้รับรองคุณล้มมาไม่เจ็บแน่นอนนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะเกะกะก็ลองดูค่ะวางมือลงนะคะวางมือลงแล้วก็ต้องดูด้านข้างด้วยนะว่าภายในแอเรียตรงนี้มันมีสิ่งกีดขวางอะไรหรือเปล่ามีบล็อกไหมมีอะไรไหมเพราะว่าเวลาที่เรากระโดดอ่ะโอกาสตกใจมันค่อนข้างสูงอะค่ะถ้าสมมติว่าเรามีของอยู่ข้างๆเนี่ยเวลาที่มันจะล้มอ่ะมันจะตกใจหน่อยนะคะเราก็อาจจะผิดการล้มได้นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาที่เรากระโดดนะจะเป็นดาวเวิร์ดด็อกที่แบบไม่ได้กว้างมากนะคะวันนี้เน้นในเรื่องของการจัมป์แล้วเอานิ้วโป้งเท้าแตะกันแฉลบเข่าไปทางด้านข้างจะบาลานซ์ได้ดีกว่านะคะเวลาย่อนะมองระหว่างนิ้วโป้งมือนะคะย่อกระโดดแล้วก็จัมป์แตะนะคะย่อเห็นไหมทำไมต้องย่อให้เข่ามันแฉลบไปทางด้านข้างเวลาที่เราย่อลงมามันจะได้เอามาทับอกได้ง่ายๆค่ะย่อลงมานะคะแล้วจัมป์ตึ๊กแตะนะคะย่อจัมป์ตึ๊กแตะให้รู้สึกว่าคล่องนะคะพอเราคล่องปุ๊บเราเริ่มบาลานซ์ได้ก็โหนะคะพอยเท้าโหมือผักดกก้นนะคะพอยเท้า
พอเราเริ่มเซฟการโฮได้เราเริ่มค้างได้นะก็พยายามฝึกค้างไว้แล้วก็ขาลงมาถ้าจ้ำแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ลงไปทางด้านหน้าหรือว่าด้านข้างอยู่แล้วเพราะว่าเราแฉลบเข่ามาทางด้านข้างแล้วพอเราเหยียดขามันก็จะมาถึงพื้นเองนะคะซึ่งมันก็ทำให้แบบว่าจ้ำแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยล้มนะคะไม่ค่อยล้มนะคราวนี้เวลาที่เราจะจ้ำลงมาเป็นสะพานโค้งนะในกรณีของคนที่เหยียดขามันจะเป็นสะพานโค้งนะคะวิธีที่จะลงมาเป็นสะพานโค้งอิมจะไปสอนแบบสอนกับผนังแต่ว่าก่อนที่จะสอนกับผนังเนี่ยเราต้องทำสะพานโค้งได้ก่อนนะคะสเต็ปแรกก็คืออยู่กับท่านอนนะคะเราจะใช้บล็อกนะคะใช้บล็อกดีกว่าเราจะใช้บล็อกนะคะประมาณ1ก้อนนะคะวางไว้ใต้สะบักเป็นทรงกลางก็ได้นะคะทรงสูงก็ได้ทิ้งศีรษะลงมาเอามือจับศอกนะคะแล้วก็ยืดเพราะว่าเวลาที่เราจั๊มอ่ะสะบักมันสุดไงพอมันสุดปุ๊บอ่ะเวลาที่เราจะลงไปเป็นสะพานโค้งหลังมันจะล็อกนะคะแล้วพอส้นเท้ามันลงพื้นเนี่ยมันก็จะกระแทกไปที่หลังรางมันก็จะทำให้มันสะเทือนก็ต้องยืดก่อนเอามือจับศอกนะบล็อกเนี่ยเป็นทรงกลางทรงต่ำทรงสูงได้เลยค่ะพอเรายืดดีแล้วนะคะต่อไปบล็อกยืดในส่วนของหลังล่างนะคะแล้วก็ขย่งเท้าเอาบล็อกวางไว้ที่ก้นตรงก้นนิ่มๆนะเป็นทรงกลางก็ได้ค่ะตอนนี้เรารีแลกซ์เนี่ยมันก็จะคลายในส่วนของ hip flexor นะคะคลายในส่วนของ hip flexorแล้วก็คลายในส่วนของบริเวณหลังด้วยนะคะบางคนก็จะตึงแถวๆนี้นะบางคนก็ไม่ตึงก็มีนะคะบางคนก็รู้สึกว่าตึงหลังอะไรเงี้ยวางไว้ที่ก้นกบจะสบายกว่านะคะประมาณ5ลมนะให้รู้สึกว่ารีแลกซ์จริงๆนะคะพอครบ5ลมหายใจอ่ะสังเกตอิ่มจะให้ค้างเวลาค้างท่ายืดอ่ะประมาณ5ลมหายใจหรือ10ลมหายใจนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทวิสต์ค่ะทวิสต์บิดคลายหลังขาขวาค่อยขาซ้ายคว่ำฝ่ามือขวาวางไว้ที่พื้นมือซ้ายกดลงเบาๆนะคะคลายหลังทีละข้อไม่ต้องรีบค่ะช้าๆสะบักขวาเนี่ยพยายามติดพื้นไว้เข่าซ้ายเข่าขวาไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรสะบักครั้งด้านขวาติดพื้นไว้ก่อนมือขวาคว่ำลงเพื่อให้สะบักฝั่งขวามันแนบนะคะเวลาที่เราใช้มือแตะขาเนี่ยมันจะได้ยืดตั้งแต่กระดูกสันหลังช่วงบนกลางล่างแล้วก็ข้างซ้ายการยืดสำคัญค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยากลงมาเป็นสะพานโค้งเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะวันนี้ไม่ได้พาทำ deep back bend นะเพราะว่าให้พอแบบเราโฮได้ในท่าที่แบบมันไม่ยากมากบางทีเป็น back bend แบบ deep แล้วแบบว่าโฮมันจะไม่มีแรงโฮนะโอเคเมื่อเรายืดในส่วนของหลังแล้วนะคะเราก็ต้องยืดในส่วนของเส้นเอ็นข้างสะโพกเส้นเอ็นข้างสะโพกมันจะสัมพันธ์กับหลังด้วยนะคะเวลาที่เรากดฝ่าเท้าเป็นสะพานโค้งเนี่ยมันก็จะยืดเชิงการยืดหลังได้ดีกว่านะคะก็เท้าขวาเกยแล้วก็ยกขาซ้ายมือดึงเข้ามาท่านี้บางคนจะเข้าใจว่าเอ้ยมันทำแล้วมันยืดหลังไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่นะคะเราเคลียร์ในส่วนของเส้นข้างสะโพกของขาก็เปลี่ยนท่าท่านี้เป็นท่าที่ดีนะแบบคุณปั่นจักรยานวิ่งกระโดดเชือกอะไรเงี้ยหรือว่าเวทอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะช่วยคลายสะโพกได้ดีนะคะบางคนเนี่ยสควอทเยอะบางคนแบบว่ากระโดดเยอะแล้วแบบไม่ได้คลายเส้นข้างสะโพกมันก็จะทำให้เข่ามีโอกาสเสื่อมได้ง่ายค่ะเพราะว่าถ้าสะโพกมันตึงไปหรือว่าหย่อนเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้บริเวณเข่าของเรามีความเสียหายนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ทวิสต์อีกรอบหนึ่งนะคะขาขวาไขว้ขาซ้ายแล้วก็บิดซ้ายช้าๆแล้วก็ขาซ้ายไขว้ขาขวาแล้วก็บิดขวาช้าๆนะคะโอเคค่ะพอเรายืดเสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่ไหวนะคะก็
ก็ทางสะพานโค้งจริงๆถ้าจะลงมาเป็นสะพานโค้งอ่ะคุณก็ต้องทางสะพานโค้งให้ได้นะคะจากพื้นก่อนนะตัวนี้วางมือไว้ข้างใบหูนะคะยกก้นแล้วก็กิ้งกลางศีรษะวางไว้ที่พื้นเช็ดแขนนะคะมือไม่ได้กางกว้างไปกดส้นมือลงเก็บศอกนะคะยืดตัวนี้ก็อยู่ในท่าสะพานโค้งนะคะแล้วก็โยกให้เราส่งน้ำหนักมาที่อกนะคะยืดแล้วก็ค่อยๆลงสลับกับการทำท่าทวิสต์นะคะสังเกตนะอินจะสลับทวิสต์บ่อยนะคะทวิสต์จากนั้นนะคะก็สะพานโค้งอีกค่อยๆส่งหน้าหลังส่งหน้าหลังหน้าหลังไว้นะคะมือวางไว้ข้างใบหูปักกลางศีรษะลงนะคะเก็บศอกมือผักตามองนิ้วโป้งมือแล้วก็โยกโยกหน้าหลังแล้วก็ลงแล้วก็ทวิสต์รู้สึกว่าเหมือนตัวมันเริ่มใกล้ผนังเรื่อยๆเลยอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองหัดล้มเป็นสะพานโค้งแต่มันจะไม่ค่อยสะพานโค้งไปเลยนะกับผนังนะคะคราวนี้รอบสุดท้ายนะคะประมาณ3รอบปักกลางศีรษะนะคะมือผักพื้นขึ้นมายกหน้าหลังนะคะคนที่รู้สึกว่าโอเคร่างกายเริ่มยืดหยุ่นดีนะลองเดินมือไปใกล้เท้านะคะแล้วก็โยกตามองนิ้วโป้งมือนะคะก็ค่อยๆลงนะคะอันนี้คราวนี้นะคะจะขั้นด้วยการทวิสต์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าทำแบ็กเบนหลายรอบเนี่ยจะค่อนข้างระบมนะคะก็สลับการทำทวิสต์แล้วก็ฟูลวิวทวิสต์ฟูลวิวอย่างเงี้ยนะคะเข้าผนังนะคะสำหรับคนที่อยากลงมาเป็นสะพานโค้งนะคะแบบกลัวนะเราจะเอาเท้าไปแตะผนังนะคะการจัมป์นะคะจะห่างจากผนังประมาณ1ศอกนะประมาณ1ศอกหรือมากกว่านั้นเอาแค่1ศอกก่อนนะคะนี่นะศอกแตะข้างลำตัวเอามือไปแปะนะคะเข่าวางไว้ที่พื้นแล้วเราก็ใช้ตำแหน่งของเข่าที่วางไว้ที่พื้นตรงนี้เป็นตำแหน่งที่มือเราจะวางเขย่งเท้าเดินเท้าเข้ามาใกล้ๆนะคะย่อจ้องตึ๊กเท้าแตะนะคะส่งก้นมาแล้วก็ดิกกลับนะคะคราวนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าการที่จ้ำแล้วเท้าไปแตะเป็นยังไงแล้วก็ขยับมือออกมาอีกนะคะหายใจออกย่อนะคะแล้วก็จ้ำตึ๊กแล้วก็แตะ ตัวนี้เราจะเข้าใจว่าโอเคตำแหน่งของการไประหว่างทางมันเป็นยังไงนะคะคราวนี้นะถ้าไหวนะคะถ้าไหวเขยิบออกมาอีกได้ไหมนะจะเป็นยังไงเนาะย่อนะโอเคจัมป์นะคะอิ่มกลัวอิ่มขอเข้าตำแหน่งเดิมได้ไหมนะคะอยู่ว่ามันน่ากลัวเกินไปนะโอเคย่อนะย่อจัมป์ตึ๊กอ่ะโอเคตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็เชิดหน้ามองระหว่างนิ้วนะคะมันก็จะกึ่งสตอร์เปียนแล้วแต่ว่าหลังยังไม่ค่อยแอะนะคะแล้วเวลาลงนะก็ดิดลงนะคะแค่นี้พอนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะลองทำนะคะคราวนี้เวลาทำแบ็กเบนนะคะทำสกอร์เปียนนะเราต้องทำเหมือนกับกึ่งสกอร์เปียนก่อนก็คือเอาเท้าไปแปะนะคะถ้าสมมติว่าเข้าผนังนะห่างนะคะประมาณ1ศอกเหมือนเดิมถ้าเหนื่อยก็เตะทีละขาถ้าไม่เหนื่อยก็จำขาคู่ไปเลยนะคะคราวนี้เราเหยียดขาตรงก่อนเวลาทำสกอร์เปียนนะคะกางขาออกแล้วก็ค่อยๆชัดหน้าแล้วก็งอขาตัวนี้ไม่ได้เบนเยอะนะคะแล้วก็ปลายนิ้วโป้งเท้าแตะแล้วก็ชัดหน้าไว้แบบนี้นะคะเวลากลับก็ลง
นะคะแค่นี้พอสำหรับคนที่กลัวล้มสำหรับการฝึกจัมป์เข้าหาผนังไม่ว่าจะเป็นแบบฮาร์ปหรือว่าฝึกสกอร์เปี้ยนนะคะก็ถ้ามันยากขึ้นก็คือไกลผนังมากขึ้นตัวนี้นะคะก็ลองไปฝึกดูนะคราวนี้สำหรับคนที่ฝึกแบบมีที่กว้างๆแล้วนะคะคือฝึกกับผนังอินจะไม่ได้เชียร์ให้แบบว่าลงมาเป็นสะพานโค้งเลยเพราะว่าตำแหน่งระหว่างทางถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้โฮแฮนด์ได้นะไม่ได้โฮแฮนด์สแตนด์ได้แล้วแบบคุณลงมาเป็นสะพานโค้งเลยอย่างเงี้ยมันจะหิวอ่ะมันจะมีจังหวะเหวอๆอยู่นะองศาเหวอๆยิ่งไกลยิ่งเหวอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่แนะนำถ้าสมมติเพิ่งฝึกบ้านสำหรับตอนนี้สำหรับบิกินเนอร์แล้วหลายคนบิกินเนอร์อยู่นะคะก็คือให้ใกล้ผนังไปก่อนเอาเท้าแตะเชิดหน้ามาแล้วก็ดีดกลับนะคะกระโดดเข้าไปเอาเท้าแตะเชิดหน้าขึ้นมานะคะตำแหน่งของศีรษะมันจะเป็นตัวโลกระดูกสันหลังนะถ้าสมมติเราเก็บคางชี้ติดอกเป็นฮอลโลแบ็กนะคะถ้าเรางัดหน้าขึ้นอ่ะถ้าเก็บคางชี้ติดอกเป็นฮอลโลแบ็กใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังนะคะมองระหว่างนิ้วโป้งมือเป็นแฮนด์สแตนนะคะแฮนด์สแตนปกตินะคะเชิดหน้าขึ้นมาเป็นแบ็กเบนนะคะเก็บคางฮอลโลแบ็กองศามือแฮนด์สแตนปกตินะคะแล้วก็เชิดหน้าขึ้นมาแบ็กเบนเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของการมองมันคือตำแหน่งของการฝึกแฮนด์สแตนระหว่างหรือว่าแล้วแต่ variation นั้นนะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นแบ็กเบนนะอยากจะฝึกแบ็กเบนก็คือจัมป์ไปนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาตัวนี้เหมือนกับเราฝึกแบ็กเบนแล้วแต่ว่าลักษณะของสะโพกมันยังห่ออยู่มันยังไม่ได้โค้งเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าโค้งเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเบรกไม่อยู่อะไรเงี้ยเราต้องเพราะว่าเราต้องงอขาแล้วจุดที่สัมผัสผนังมันแค่ปลายเท้านิดเดียวอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้แข็งแรงเรายังไม่ได้ฝึกโฟกัสทีละส่วนได้มันก็จะไม่คล่องแล้วก็จะอาจบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแตะและเชิดหน้าฟิลการฝึกโลกระดูกสันหลังแล้วก็การเอาเท้าแตะกันแล้วพอเราเริ่มคล่องเราจะทำการอากาศได้นะคราวนี้นะอันนี้จะมาฝึกแฮนด์สแตนแล้วก็แบบว่าทำสกอร์เปียนแบบไม่ต้องเยอะนะอันนี้เดียวนะคะสเต็ปนะคะก็คือเราออกมาจากผนังหน่อยนะคะจัมป์ฮอปนะคะเวลาที่จะขึ้นแฮนด์สแตนด์เวลาทำสกอร์เปี้ยนไม่ได้เหยียดขาเลยเรางอเลยนะคะเห็นไหมงอแล้วค่อยๆลุกอุ๊ย เวลาที่จะล้มนะคะเอ้ยไม่ค่อยถนัดอะเหยียดขาดีกว่าเนาะโอเคนะคะเอาเป็นว่าอินจะเอาที่ถนัดละกันแล้วก็จะลงมาเป็นสะพานโค้งนะคะตัวนี้นะวางมือนะคะวางมือแล้วก็มือหักพื้นนะคะโฮลฮาร์ปก่อนเหยียดขาได้หรือว่าทำสกอร์เปียนได้ก็จะลงมาเป็นสะพานโค้งได้นะคะคือให้เราฟีลว่าเราจะล้มมาเป็นสะพานโค้งอะสำหรับคนที่แบบร่างกายยืดดีนะคะตัวนี้นะคะหายใจออกย่อนะคะจัมป์ไม่ขึ้นก็จ้ำนะคะคราวนี้นะสกอร์เปี้ยนนะคะนิดนึงลงมาเป็นสะพานโค้งตึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมานอนที่พื้นหรือจะขึ้นมายืนก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบดีฟมากอ่ะมันจะขึ้นมายืนไม่ได้นะคะคือไม่ต้องเหยียดขาให้ตรงนะคะก็แค่แบบงอนิดนึงงอนนิดนึงแล้วก็เวลาลงก็โลมาเลยนะคะโลมาวางด้วยเท้ายังไม่ต้องแบบค่อยๆสโลโลขาสวยๆเหยียดขาก่อนแล้วก็แบบคือช่วงเวลาของการฝึกของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าร่างกายหรือว่าข้อต่อมันยังไม่ได้แข็งแรงพอที่เราจะอยู่ได้นานพอที่จะเป็นตรงและงอและอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่แข็งแรงแล้วอะทำนะคะให้ทำก็คือค่อยๆลวกขาตรงก่อนจากนั้นก็เบนนะคะพอจะลงก็วางเท้าลงมาสบายๆนะคะตัวนี้ก็คือต้องวอร์มต้องยืดในระดับหนึ่งนะคะคราวนี้ดิ่มพาทำอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากลองฝึกดูนะอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้สอนให้แบบ deep back bend นะคะไม่ได้สอนแบบว่าให้จับ alignment แบบเป๊ะๆๆเพราะว่า
อย่างที่บอกว่าหลายอย่างที่บอกหลายอย่างเลยพูดบ่อยจังนะก็คือถ้าสมมุติว่าเราฝึกบ่อยๆมันจะแข็งแรงขึ้นนะพอมันแข็งแรงขึ้นมันคล่องขึ้นนะคะเราก็จะอยู่ในท่าได้นานขึ้นพอที่จะสามารถทำให้ท่ามันดีฟขึ้นได้ถ้ามันไม่แข็งแรงมันจะดีฟไม่ได้นะคะมันจะโฮไม่อยู่อ่ะมันจะค้างไม่ได้นะคะมันจะร่วงอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราแข็งแรงมันจะสามารถโฮได้นะคะคราวนี้เวลาคนที่อยากจะฝึกในเรื่องของการโลลงมาสวยๆอ่ะต้องถามคำถามนึงว่าคุณดอกแบกได้แล้วหรือยังนะคะสเต็ปที่1ก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำสะพานโค้งปกติกับพื้นทำได้โอเคเราลงมามันก็สวยระดับหนึ่งนะคะมันก็สามารถทรงตัวได้ระดับหนึ่งสเต็ปที่2เราสามารถที่จะดรอปแบ็คคล่องๆนะคะถ้าเราดรอปแบ็คคล่องๆการฝึกดรอปแบ็คคล่องๆมีหลายแบบมีแบบที่ไต่มือกับผนังลงมาหรือแบบที่2ก็คือการฝึกโลก็คือดรอปแบ็คจากท่ายืนลงไปนะคะถ้าเราสามารถดรอปแบ็คจากท่ายืนได้สวยงามการฝึกแฮนด์สแตนก็จะสวยงามเหมือนตอนที่เราดรอปแบ็คนั่นแหละนะคะก็คือต้องอาจจะต้องฝึกสลับกันอาจจะต้องดรอปแบ็คก่อนทำแบ็คเบนก่อนแล้วก็ค่อยไปฝึกแฮนด์สแตนช่วงแรกมันจะหลวมๆขาดๆนิดนึงนะแต่พอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบสามารถโหได้เองนะคะตัวเนี้ยการดรอปแบ็คเนี่ยกริปมือสำคัญนะคะเราส่งสะโพกไปนะเราถึงต้องยืดฝ่าเท้าเราถึงต้องชืดฮิปเฟกเซอร์กับหน้าขานะคะเพราะเราจะได้กดฝ่าเท้าได้ถนัดนะคะเวลาที่เราหัดดรอปแบ็คเนี่ยเราต้องผลักนะคะแขนมันก็งั้งยาวเอามือควยมันก็จะรู้สึกว่าการผลักสะโพกจิกปลายนิ้วเท้าทั้ง10อ่ะมันเริ่มง่ายนะต้องลองฝึกดรอปแบ็คก่อนถ้าสมมติว่าอยากโลลงมาสวยๆนะคะตัวนี้ผลักไปทางหน้าพอเราเริ่มแบบโอเคเริ่มแอนได้แล้วนะคะคราวนี้เราก็ลองเหยียดแขนดูได้ไหมนะคะเหยียดแขนยืดดูนะคะจากท่ายืนเราสามารถเหยียดแขนเราสามารถยืดแขนได้นะคะคราวนี้นะคะเวลาดรอปแบ็คนะคะแล้วแบงค์เราก็ค่อยๆเอามือนะคะพนมไปที่อกนะคะแล้วก็ผลักสะโพกไปทางหน้านะค่อยๆผลักไปนะคะพอเรารู้สึกว่าโอเคเราเช็คแล้วว่าเราผลักไปทางหน้ามันเริ่มคล่องก็ลองเหยียดดูถ้ายังกลัวอยู่เข้าผนังฝึกกับผนังให้มันคล่องๆทุกองศานะคะแต่ถ้าสมมติว่าโอเคเราวันนี้เราอยากลองเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็เหยียดแขนนะเราจะส่งจากมือนะคะจากอกมาทางด้านหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็ผลักไปนะแล้วค่อยๆไปทีละองศาให้รู้สึกเหมือนมีคนมายืดมือเรานะพอจะถึงพื้นนะคะก็งอขายกขึ้นลงยกขึ้นลงแล้วก็ค่อยๆลงมาขั้นท่าด้วยท่าทวิสต์นะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบมันหนักไปเพราะว่าเราฝึกแฮนด์สแตนสลับแบ็คเบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคลายหลังเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากนะคะตรงนี้เวลาขึ้นนะคะก็ค่อยๆตะแคงตัวขึ้นมาเพราะว่าเราต้องถนอมหลังฝึกแบบทุลักทุเลมากเลยนะแบบว่าพลิกๆคือเอาเราถนอมหลังไงว่าเราต้องฝึกหลายรอบนะตัวนี้นะเราผลักสะโพกนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดรอปแบ็คนะดรอปแบ็คประมาณถ้าเราทำแบบนี้เราจะดรอปแบ็คได้3ครั้งดรอปแบ็คได้5ครั้งดรอปแบ็คได้10ครั้งเลยวันนึงโดยที่แบบว่าเราแบบไม่โอ๊ยปวดหลังเลยอย่างเงี้ยไปเป็นสัปดาห์เงี้ยไม่นะตัวนี้มันก็จะถนอมหลังดีมากเลยนะก็สำหรับคนที่อยากที่จะทำสกอร์เปียนแล้วก็โลลงมาสวยๆเนี่ยฝากตัวนี้ไว้เป็นการบ้านนะคะก็คือหัดดรอปแบ็คไว้นะคะพนมมือเท้ากางกว้างเท่ากับช่วงสะโพกนะคะส่งสะโพกหน้าหลังให้เรารู้สึกว่าเราสามารถกดกริปฝ่าเท้าได้ถนัดคือถ้าดรอปแบ็คมันคือยืนด้วยเท้าต้องเสถียรนะคะถ้านั่งนั่งเสถียรเท้ายืนเสถียรแฮนด์สแตนด์มือวางต้องเสถียรนะคะอันนี้ก็พนมมือเหยียดแขนหรือคนมายืดนะให้รู้สึกว่าฟีลแบบยืดจากอกจริงๆนะคะ
แล้วก็ค่อยๆยืดแล้วก็แอบแล้วก็ยืดแบบนี้นะคะยกหน้าหลังถ้าแบบรู้สึกว่าเออยังพอไปต่อได้นิดนึงไหมอะไรเงี้ยก็เดินเท้าเข้ามาเออเดินมือนะคะเดินเข้ามาแล้วก็โยกนะคะใครขึ้นมายืนได้ก็เดินขึ้นมายืนนะคะแต่ถ้ายังไม่พร้อมเดินมือออกมาหักหน่อยแล้วก็ค่อยๆนอนลงมานะคะขาขวาค่อยขาซ้ายเห็นไหมว่าเราทวิสต์ขั้นทุกท่าทุกรอบเลยนะคะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อหลังมันทำงานหนักมากเกินไปคือกล้ามเนื้อหลังเราไม่ค่อยมีอ่ะแล้วแบบเราต้องฝึกส่งสะโพกให้เลยหัวไปบ่อยๆอย่างเงี้ยด้วยการกระโดดเงี้ยแสดงว่าหลังเราจะใช้พลังเยอะมากใช้กล้ามเนื้อเยอะใช้พลังจากกล้ามเนื้อเยอะซึ่งกล้ามเนื้อมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบโอ้ทำไมถึงฝึกแล้วหลังมันแข็งอย่างเดียวเลยหรือว่ามันปวดหลังจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ก็ลองอีกครั้งนึงนะคะรอบสุดท้ายของการฝึกนะคะในส่วนของการจัมป์แล้วก็ค่อยๆทำเป็นสกอร์เปียนนะคะแล้วก็วางเท้าลงมาที่พื้นเป็นท่าสะพานโค้งซึ่งไม่ได้ให้แบบว่าเพอร์เฟกต์นะเอาแค่แบบงอได้ก่อนแล้วก็วางงอก็ไม่ต้องเอาเท้ามาแตะหัวด้วยเอาแบบเอาครึ่งทางนิดเดียวพอให้ฟีลว่างอแล้วค้างได้ประมาณลม2ลมหายใจก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆลงสำหรับคนที่กลัวล้มนะคะให้เข้าไปติดกับผนังห่างประมาณ1ศอกนะคะ1ศอกนะ1ศอกแล้วก็เอาเท้าแตะนะคะแล้วก็ค่อยๆลูดเท้าลงมาคือถ้า1ศอกเอาเท้าลงมามันดีมากเลยนะอาจจะต้องไกลกว่านั้นนะคะอาจจะต้องเดินมือออกมาอีกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาเท้าลงมาก็ได้มันจะทุลักทุเลหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นการฝึกให้เรามองว่าการฝึกของเราเนี่ยมันเป็นเจอร์นี่นะมันเป็นเส้นทางที่จะทำเราไปสู่เป้าหมายที่สำคัญนั่นก็คือเราอยากจะทำท่าที่มันท้าทายได้ในครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะก็อยากจะทำแฮนด์สแตนได้นะก็อยากจะเอาเท้ามาแตะหัวได้นะก็อยากจะลงมาเป็นสะพานโค้งสวยๆนะอายุก็เท่านี้และครั้งหนึ่งในชีวิตเอานะอยากได้อยากทำได้ก็ลงมือทำนะคะพร้อมนะคะก็จัมป์ถ้าเป็นแฮนด์ได้ก็เป็นแฮนด์นะคะแล้วแต่ว่าถนัดใครสามารถเหยียดขาตรงได้นะคะก็เหยียดขาตรงนะคะวางมือถ้าอย่างเท้าย่อเข่า look forward jump นะคะพอเราจัมป์ได้เนี่ยเวลาเราจะทำสกอร์เปียนนะคะก็ค่อยๆงอนะยังไม่ต้องเหยียดขาตรงก็ได้นะคะตัวเนี้ยเชิดหน้าไว้นะคะพอเราเชิดหน้าไว้พอเริ่มเป็นสกอร์เปียนแล้วนะลงตึ๊กวางสังเกตว่าพอทำในลักษณะของการดรอปแบ็คอ่ะมันก็จะทำให้เวลาที่เราโลนะคะเราโลขาเข้ามาหรือให้ขาเนี่ยมันค่อยๆมาวางลงที่พื้นน่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะก็คือวันนี้ลองนำเทคนิคที่สอนวันนี้สอนแบบสอนเยอะนะสอนละเอียดมากเลยนะคะก็คือลองนำเทคนิคนี้ไปดูนะคะก็ลองจัมป์นะคะจัมป์เอาเท้าไปแตะนี่แหละนะให้มันคล่องก่อนมั่นใจก่อนนะคะแล้วก็ดีดออกมาสเต็ปของการดีดออกมาเนี่ยเราจะรู้ว่าforward backward มันเป็นยังไงนะเราจะรู้สเต็ปของการไปการกลับตรงเนี้ยนะแล้วพอเราเข้าใจสเต็ปของการไปการกลับนะในโยคะมันจะมีท่าท้าทายท่านึงของแฮนด์สแตนด์นะคะที่หมิงบอกว่าแบบมันน่ากลัวมากอ่ะอิ่มกลัวท่านี้มากยังอยู่นะไม่อิ่มกลัวท่านี้ท่าที่อิ่มกลัวของโยคะมีอยู่2ท่านะคะก็คือท่าที่1ท่าชินสแตนด์นะคะกลัวแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ท่าที่2ก็คือ TikTok นะคะเคยทำได้ด้วยนะแล้ววันนี้เราก็ลองมารู้ว่าสะบักของเรามันหลวมนะคะแล้วก็เลยต้องแบบไปเรียนเยอะขึ้นเรารู้ว่าสะโพกของเราไม่สแควร์นะเรารู้ว่าสะบักของเราหลวมนะสะบักหลวมเวลาจัมมันจะก้องแง้งก้องแง้งอ่ะมันน่ากลัวนะทั้งนั้นที่มันง่ายนะมันเบามากเลยแต่แบบว่าเราก็กลัวไงเราไม่ชอบความกลัวตรงนี้มันรู้สึกแบบ
มันเคว้งอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปหาข้อมูลก่อนเนี่ยก็เราก็ไปฝึกไปหาวิธีฝึกว่าอะไรที่มันจะมาโปะนะความไม่เพอร์เฟคความแหว่งความที่ทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกอยากจะร้องไห้รู้สึกแบบมันหลอนนะ มันหลอนมากไม่โอเคแบบเรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งครูอะถ้าไหนที่แบบเราจะไม่กล้าทำถ้าครูไม่ช่วยแตะครูแตะนิดเดียวเองอะตอนที่แบบตอนที่ TikTok อะครูแตะที่ตรงบริเวณกลางหลังครูแตะติ๊กแค่นี้แล้วดีขึ้นมาได้เลยโอ้โหครูใช้ปลายนิ้วดัชนีของครูเราก็ทำได้ครูบอกว่าเธอทำได้แล้วไม่ทำเองคือแบบมันก็กลัวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่มันไม่สมบูรณ์ความที่ไม่เพอร์เฟคความที่มีความสงสัยใคร่รู้ในสิ่งที่ตัวเราเองเป็นในสิ่งที่เราฝึกอะค่ะไอ้จุดเล็กๆตรงนี้นี่แหละมันก็คือมันคือเส้นทางมันคือสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนตัวตนของเราอะฮะสมมติว่าเราทำ reflection กับสิ่งที่เรากำลังฝึกมีการตั้ง why ตัวใหญ่ตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนบ้างนะที่มันจะพัฒนาตรงนี้โปะตรงนี้แปะตรงนี้แล้วทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยขณะที่ทำรู้สึกว่านิ่งอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกนั้นเนี่ยมันต้องเตรียมร่างกายด้วยท่าไหนบ้างต้องยึดอะไรบ้างมันก็เป็นการบ้านที่หญิงจะต้องแบบไปหาหลากหลายร้อยวิธีเพื่อที่จะมาโปะตรงนี้ค่ะแล้วสิ่งที่ได้ก็คืออยากจะบอกว่า hip square shoulder square นะคะก็คือคีย์ของอาสนะยากๆไม่ว่าจะเป็น TikTok ก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามเนี้ยตราบใดที่คุณฝึกตั้งแต่เบสิกกับพื้นเนี่ยให้ hip square ให้ shoulder square มากที่สุดวันหนึ่งที่คุณเจอท่าอาสนะยากๆที่ฐานมันเหลือนิดเดียวเงี้ยคุณจะคล่องมั่นใจปลอดภัยแล้วก็สามารถผ่านขั้นนั้นไปสู่ขั้นถัดไปแล้วก็จะเก่งแล้วก็แกร่งขึ้นได้นะคะส่วนตัวนะอิมเป็นคนที่บ้าแฮนด์สแตนด์มากนะชอบมาก crazy มากเห็นพื้นที่โล่งๆพอเราออกมาจากผนังได้แล้วเราเห็นที่โล่งที่ไหนเราจะต้องไปกระโดดแฮนด์สแตนด์ที่นั่นนะถึงแม้ว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้ซีวิไลเท่าไหร่แต่ถ้ามันโล่งไว้ก่อนเราจะไปทำทุกที่ที่มีที่มันโล่งแล้วเราจะทำท่าแฮนด์สแตนด์ทุกที่เป็นการเช็คอินนะคือ เป็นความชอบนะสมัยก่อนนะแบบก็จะแบบบ้าแฮนด์สแตนด์มากนะทุกคนจะรู้เอาเนี้ยไอสิ่งที่ด้วยที่ว่าเราชอบแบ็กเบนชอบแฮนด์สแตนด์นะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคุณค่าไว้ไอ้วันที่เราทำสำเร็จนะมันมีคุณค่ามันมีความหมายนะคะบางทีมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่ไร้สาระสำหรับคนอื่นนะแบบสำหรับคนอื่นที่แบบไม่รู้จักโยคะแบบไอ้ถ้าสมมติเป็นคนที่ฝึกโยคะเนอะเขาก็จะมีศรัทธาเขาจะมีศรัทธาในตัวเราว่าเอ้ยครูหญิงทำสำเร็จอะครูหญิงทำได้อะไรเงี้ยเขาจะมีความศรัทธาก็จะเห็นคุณค่าในท่าอาสนะที่เราทำได้เราเองก็จะเห็นคุณค่าของเราด้วยเพราะว่าเราทำสำเร็จแล้วไงเราก็เห็นคุณค่าเราก็แฮปปี้เราก็มีความสุขแต่ในสายตาของคนที่ไม่ได้รู้จักโยคะหรือไม่ได้อินกับโยคะเขาจะบอกอะไรไร้สาระมากบ้าบอพวกเธอบอกว่ามาไฟท์กันเรื่องของอาสนะอะไรก็โยคะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ฝึกโยคะอยู่แล้วอินกับมันเราจะมองเห็นว่าโยคะมันคือวิธีคิดนะโยคะคือวิธีคิดคือวิธีการใช้ชีวิตวิธีการใช้ร่างกายวิธีการรู้จักแล้วก็อยู่กับมันแล้วเราจะแบบสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะมีอินเทลเจนต์นะคะในแบบของเราได้อ่ะก็คือมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาที่แบบว่าคือมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ฝึกอาสนะมันเราจะอินตรงนี้มากนะเพราะว่าไม่ว่าใครอ่ะจะมองยังไงคือไม่แคร์คือสำหรับเราอ่ะไอสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราชอบฝึกแฮนด์สแตนด์หรือว่าฝึกแบ็คเบนอะไรก็ตามอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้สาระสำหรับคนทั่วไปคนที่ไม่ได้อินกับโยคะนะคะ
แต่สำหรับเราอ่ะมันมีคุณค่ามันมีความหมายและมันมีประโยชน์มันสำคัญไอ้ความรู้ตรงนี้แหละที่มาทำเพจตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกต่อให้กับหลายๆคนที่กำลังฝึกอยู่แล้วก็อินเรื่องนี้กับเรานะให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบเฮ้ยระหว่างทางอ่ะไอ้ความไม่สมบูรณ์แบบมันจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นใคร่รู้ว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะฝึกแล้วจะพัฒนาตัวเองเราจะมองเห็นความสุขทุกวันที่เราทำไม่สำเร็จแล้ววันที่เราทำสำเร็จเนี่ยเราจะมองเห็นความสุขระหว่างทางตรงนั้นเราจะเห็นคุณค่าของเส้นทางที่มันเป็นตัวเราและทุกๆวันที่เราพยายาม1วินาที1นาที1ชั่วโมงอะไรก็ตามจนเราทำสำเร็จในวันนี้คุณจะเป็นคนที่มีเกราะทางใจที่อะไรก็ไม่สามารถที่จะมาพรากความฝันความหวังสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์นะคะก็คือเรามีความหวังเรามีจินตนาการและเรามีชีวิตชีวาตราบใดที่คุณมีชีวิตชีวานี่แหละค่ะคุณยังมีชีวิตอยู่เราไม่ใช่ encyclopedia เดินได้เราไม่ใช่พจนานุกรมคุณสามารถท่องได้เลยค่ะหน้าที่1ถึง100เนี่ยคุณท่องได้หมดเลยแต่ถามว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าไม่เข้าใจก็แค่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคนแบบนี้คนที่พูดเก่งคนที่มีเรื่องของทฤษฎีเยอะแยะมากมายที่สามารถท่องได้ทุกบรรทัดทุกประโยคทุกวรรคเยอะมากคนที่พูดเก่งแต่ทำไม่ได้มีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเจอโลกแบบนี้อยู่ตลอดไม่ว่าทุกวิชาชีพอะไรก็ตามแต่ตราบใดที่เราฝึกเรามีความสุขเฮ้ย5ปีเราฝึกแฮนด์สแตนเราก็ยังมีความสุขเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถฝึกแฮนด์สแตนได้5ปี10ปีแล้วก็ยังมีความสุขอยู่บนเส้นทางของการฝึกโยคะของเส้นทางของการฝึกแฮนด์สแตนนั่นแหละค่ะคือเวย์ของคุณคุณมาถูกทางแล้วจงฝึกอย่างมีความสุขด้วยการลงมือทำสิ่งที่สอนมาทั้งหมดมันคืออินพุตนะคะที่เหลือคุณเอาท์พุตค่ะคุณทำมันค่ะไม่งั้นคุณจะลืมค่ะมันการฟังการดูมันก็เข้าแค่มันแค่ listening มันไม่สามารถเกิดlearning curve ได้การจะเกิด learning curve ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องลงมือทำแล้วไอ้การทำการลงมือทำเนี่ยมันคือ practice อะซึ่งร่างกายของเราอะจะจำได้จากการลงมือทำนะคะคือไม่งั้นจะมีสุจิตบุรีไปทำไมล่ะก็คือเราฟังแป๊บเดียว20นาทีอ่ะอ่านหนังสือ20นาทีเราเริ่มลืมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีการจดไงการจดแล้วสังเกตไหมว่าหนังสือหนึ่งเล่มอ่ะอ่านปีที่แล้วอ่ะปีนี้มาอ่านใหม่อ่ะเรารู้สึกว่าปีนี้ฉันถ่องแท้ในคำพูดของหน้า18วรรคที่2มากเลยอ่ะอินมันอินเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วไงเรามีประสบการณ์การได้ไปใช้มันแล้วอ่ะพอเรามาอ่านใหม่อีกรอบนึงอ่ะคุณจะรู้ว่าไอ้ประสบการณ์จากการทำมาบวกกับความรู้เก่ามันจะมีประสบการณ์ใหม่ที่มันจะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วมันจะเป็นกรอบเป็นเส้นทางที่เล็กลงแล้วคุณจะไม่ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็หลงทางก็ไม่ถึงสักทีนะบางคนเนี่ย เรียนรู้การขึ้นนะคะการแบบตั้งใจทำอะไรสักอย่างคือปีนเขาเงี้ยปีนเขาไปถึงยอดเขาเลยแล้วพอสุดท้ายเราแบบเฮ้ยทำไงดีอ่ะเราปีนเขาผิดลูกอ่ะเธอไม่ใช่ ทำไงดีอ่ะลงไม่ได้ด้วยดิเป็นเหวข้างหน้าทำไงดีเลยนี่แหละค่ะก็คือการทำอะไรสักอย่างที่แบบมันหัวชนฝาจริงๆโดยที่เราไม่เคยทำ reflection เลยว่าเฮ้ยมันใช่เวของเราหรือเปล่าเราทำแล้วมันแฮปปี้ไหมวิธีวัดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันใช่เส้นทางของคุณหรือเปล่าก็คือถ้าคุณทำแล้วคุณมีความสุขนั่นแหละค่ะคือคุณมาถูกทางแล้วแค่นั้นเองไม่ว่าจะฝึกโยคะอะไรก็ตามนะถ้าคุณฝึกโยคะฝึกอาสนะนะคะหรือว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทำแล้วคุณมีความสุขแปลว่านั่นคือคุณมาถูกทางนะคะถ้าสมมติว่าคุณทำแล้วคุณไม่แฮปปี้เลยไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเราต้องมาเช็คลิสต์แล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะคะลองหาเหตุผลดูถ้าสมมติฝึกแล้วบาดเจ็บต้องมาเอ๊ะละต้องเอ๊ะแล้วนะผิดครั้งที่1เป็นครูผิดครั้งที่2เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะไม่โอเคนะคะนะแล้วยังทำต่อเนี่ยยิ่งไม่โอเคใหญ่เลยนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะข้ามคำสบถไปนะคราวเนี้ยเวลาที่เราฝึกแล้วเราทำผิดพลาดนั่นแหละค่ะเป็นครูที่เราจะต้องมาดูว่ามันผิดเพราะอะไรแล้วก็แก้นะคะ
ตรงนี้มันก็ทำให้เราไม่ผิดพลาดเราจะไม่บาดเจ็บค่ะเราจะได้แฮนด์ลการฝึกของเราได้นานๆการฝึกแฮนด์สแตนต้องฝึกทุกวันจนร่างกายจำได้จนข้อต่อแข็งแรงเราใช้ความแข็งแรงของซ็อกเก็ตสะบักแทนสะโพกแทนขาใช้แขนแทนขาแขนเล็กนิดเดียวเองนะคะขาเบ้อเร่อเลยถ้าสมมติเราอยู่ๆว่าเรามาเปลี่ยนมายืนด้วยมืออย่างเงี้ยคุณจะให้เราแข็งแรงเท่าขายืนได้นานๆเป็นชั่วโมงได้ยังไงคะเราอยากอยู่เป็นนาทีอยากอยู่หลายสิบวินาทีคุณต้องฝึกทุกวันเพื่อให้ข้อต่อของคุณแข็งแรงและคุณต้องยืดด้วยนะคะบาลานซ์การฝึกไว้ค่ะยิ่งใช้เยอะยิ่งต้องยืดเยอะนะคะแต่การยืดเนี่ยมันแรกๆมันจะลอยๆภาษาลาวลังคำนะคือมันจะไม่ค่อยมีแฮงเด้อมันจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรายืดแล้วเส้นประสาทมันหย่อนหน่อยนะกล้ามเนื้อมันก็จะอาจจะไม่ค่อยคอนเน็กในของเส้นประสาทนิดๆหน่อยๆ นะแต่พอเรายืดแล้วเราเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปบาลานซ์การฝึกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นมานี่มาฟานมาเข้ากล้องหน่อยลูกนะพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะฟานแวบมาอีกแล้วนะพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะ อยู่ในท่าได้นานมากพอที่เราจะค่อยๆจัดอะไลเมนต์ให้มันสวยงามนะคะเราจะมีเวลามากพอที่จะจัดระเบียบร่างกายค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่แข็งแรงเนี่ยการที่จะจัดระเบียบร่างกายเนี่ยมันจะยากนะคะแล้วเราก็จะล่วงก่อนแล้วมันก็จะงงไงเพราะว่าเรากำลังนับ1 2 3 4อยู่แล้วคราวเนี้ยเราก็ล่วงก่อนมันจะตกใจนะหลายคนจะตกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องล้มให้เป็นเพราะว่าเวลาที่เราล้มเราจะได้ไม่ตกใจนะคะแรกๆมันจะล้มแรงมันจะล้มหนักเลยอิมเคยฝึกแฮนด์สแตนแล้วลูกเพื่อนค่ะเพื่อนมีลูกแล้ว เรายังโสดอยู่เลยแล้วกำลังฝึกแฮนด์สแตนอยู่นะแล้วลูกเพื่อนวิ่งมาเล่นไงลูกเพื่อนจะชอบมากอะไรที่แบบว่าท่าทายแล้วก็ดูอยู่ใกล้แล้วตอนนั้นเราหมดแรงแล้วนะคะเราล้มเราก็ล้มใส่ลูกเพื่อนไม่ได้นะแล้วก็ล้มไปทางด้านข้างสะโพกลงม่วงแบบม่วงเขียวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกเนี่ยสำคัญมากว่าคุณต้องดูข้างๆนะว่าพื้นที่ด้านข้างของคุณเนี่ยโล่งไหมมีขอบโต๊ะขอบอะไรมีเด็กมีหมามีแมวไหมอะไรเงี้ยเวลาฝึกอ่ะต้องดูตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราล้มเนี่ยเราจะได้ไม่ล้มไปโดนแบบถ้าเราเห็นว่าตรงนี้มันมุมโตเราก็ต้องบิดสะโพกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการล้มของเราเนี่ยมันจะเสียจังหวะแล้วการกระแทกมันก็จะล้มแรงนะคะลองเคลียร์พื้นที่ให้โล่งค่ะถ้าสมมติว่าฝึกกับผนังข้างๆผนังเนี่ยก็ต้องโล่งนะไม่ใช่มีขอบโตอะไรเงี้ยลากๆออกไปนะคะเพราะว่ามันอันตรายอันนี้เราพยายามให้พื้นที่มันโล่งที่สุดเพื่อที่จะเซฟตัวเรานะคะฝึกกับผนังข้างๆผนังต้องโล่งนะคะเอาแมวยกแมวออกไปฝึกกับพื้นโล่งๆก็เคลียร์บล็อกออกไปนะคะไม่มีผนังอะไรอย่างเงี้ยเวลาล้มมันจะได้ล้มแบบเป็นบริทนีย์สเปียร์นะอิมจะบอกนักเรียนตลอดว่าแบบเวลาล้มเนี่ยเชิดหน้าเป็นบริทนีย์เข้าไว้อย่างนักเรียนคนสนิทคนหนึ่งนะคะบริทนีย์นะที่เป็นนายแบบเป็นนางแบบให้ประจำนะคะหน้าหล่อๆนั่นแหละอิมจะบอกบริทนีย์ว่าบริทนีย์เวลาล้มอ่ะล้มยังไงก็ได้ให้เป็นบริทนีย์สเปียร์ก็เลยเป็นฉายาว่าเรียกว่าบริทนีย์นะคะเพราะว่าเราสอนให้สตรองเนี่ยล้มมาเป็นบริทนีย์อ่ะแล้วสตรองก็ล้มมาเป็นบริทนีย์แล้วสวยงามมากเราไม่เคยล้มผิดจังหวะไม่เคยล้มแบบล้มหงายหลังเลยนะคะเราจะเชิดหน้าขึ้นมาเป็นบริทนีย์สเปียร์ตลอดนะไม่ว่าจะล้มยังไงนะขอล้มให้สวยที่สุดเข้าไว้ท่องไว้ค่ะล้มยังไงก็ได้ให้สวยนะแล้วคุณจะล้มแบบถูกต้องเองนะคะเนี่ยก็คือทริคเทคนิคของการฝึกนะฝึกล้มให้สนุกค่ะการล้มไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราจะล้มแรงๆแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมองของเราจะกวาดคือมันมีการกดสะกดจิตอยู่อย่างหนึ่งไม่ต้องพูดถึงสะกดจิตมันดูไกลตัวไปเรานอนละเมอคุณเคยไหมนอนละเมอแบบไม่เคยชนโต๊ะชนอะไรเลยอะเพราะอะไรคะเพราะว่าสมองเราเนี่ยมีความทรงจำที่มหัศจรรย์มากจำทุกมุมทุกตำแหน่งของบ้านได้โดยที่ไม่ต้องลืมตาเพราะฉะนั้นคนละเมอนะจะไม่สามารถชนอะไรเลยอยู่ในบ้านอะเดินไม่ชนเลยนะคือนั่นแหละสมองเราก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเราล้มไปแล้วครั้งนึงอ่ะคราวเนี้ยไอ้ขณะที่เราฝึกอ่ะสมองของเราเนี่ยค่อนข้างฉลาดมากพอที่จะกวาดตามองพื้นที่โดยรอบอ่ะว่าการล้มเนี่ยมันจะลงตรงไหนปลอดภัยนะคะเราพยายามไม่ตกใจเข้าไว้การฝึกแฮนด์สแตนจ้ำมาเจอจุดเบาคุณจะตกใจนะอย่าตกใจหายใจต่อคือบางคนตกใจแล้ว
กั้นลมหายใจไม่เอานะไม่ตกใจนะไม่ตกใจโอ้ยเก่งจังวางความวางความปิติยินดีไว้หายใจ แต่ในใจยิ้มนะข้างได้แล้วข้างได้แล้วเย้ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้จริงนะคะคือยิ้มจะบอกกับนักเรียนเสมอว่าถ้าคุณเจอจุดเบา1วินาทีอ่ะแปลว่าคุณเจอแล้วแต่ว่าที่เราค้างยังไม่ได้อ่ะเพราะว่าเรายังไม่เจอพอสเจอร์ที่มันตรงแล้วตำแหน่งที่เป็นฮาร์ปแฮนด์อ่ะมันหนักกว่าแฮนด์สแตนตรงๆหลายคนจะแบบจ้ำละเอียดเลยอ่ะจ้ำละเอียดเลยซึ่งแบบว่าหลังมันยังไม่ตรงไงบางทีมันเหยียบไปทางเนี้ยบางทีมันเหยียบไปทางเนี้ยนะคะมันก็เลยทำให้แบบว่ามันลงคือเหยียบปั๊บลงเลยเหยียบปั๊บลงเลยเพราะว่าเราไม่ได้เหยียบขึ้นไปตรงๆไงมันเหยียบแบบมันเหยียบเฉขวาเหยียดแบบการจ้ำฮาร์ปมันจะอยู่ที่ลักษณะของการตรงนะคะแล้วพอเราเหยียบปุ๊บมันจะตรงง่ายกว่าถึงให้นักเรียนฮอปเป็นฮาฟตลอดเพราะว่าฮิปสแควร์โชลเดอร์สแควร์ถ้าสมมุติว่าเราจ้ำแบบทีละขาสะโพกมันเบี้ยวนะคะสะโพกเบี้ยวเราเป็นไหลบิดค่ะพอไหลบิดปุ๊บก็เอียงขวาล้มเอียงขวาไหลบิดซ้ายอ่ะล้มเอียงซ้ายนะคะมันจะเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ้ำฮอปมันก็คือการหัดกระโดดโดยที่ฮิปสแควร์โอกาสที่มันจะไม่ล้มขวาหรือไม่ล้มซ้ายมันก็สูงและเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะสามารถล้มลงมาเป็นสะพานโค้งได้มันจะง่ายมากและก็ไม่ปวดหลังด้วยนะคะคือในพื้นฐานขีดเส้นใต้ว่าทำสะพานโค้งได้ก่อนถ้าคุณทำสะพานโค้งไม่ได้คุณล้มมาเป็นสะพานโค้งมันก็แบบมันก็จะดูแบบข้ามขั้นไปนิดนึงนะข้ามสเต็ปไปนิดนึงนะก็ถ้าสมมติเราทำสะพานโค้งได้เวลาเราล้มมามันก็เป็นสะพานโค้งได้สิคะใช่ไหมมันทำไมจะไม่ได้ล่ะเราทำกับพื้นได้แล้วอะพอมันแบบมันเปลี่ยนทิศทางนิดหน่อยมันก็ต้องได้เช่นกันนะคะก็ให้เชื่อว่าถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะดับแบ็คลงไปได้แปลว่าคุณก็สามารถขึ้นมายืนได้ถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะทำสะพานโค้งกับพื้นได้แปลว่าคุณก็สามารถที่จะทำสะพานโค้งขณะที่ล้มได้เช่นกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนตัวแข็งวางความกังวลใจไว้ยืดให้เยอะขึ้นแล้วคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนตัวแข็งสะบักตึงอ่ะแต่คุณทำสะพานโค้งได้คุณก็แค่ยืดสะบักแค่นั้นเองนะแล้วการทำสะพานโค้งจากถ้าแฮนด์สแตนด์เป็นสกอร์เปียนแล้วลงมาเป็นสะพานโค้งมันจะง่ายขึ้นนะคะก็ฝากทิคเทคนิคสำหรับวันนี้ไว้นะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราฝึกอ่ะมันอาจจะดูแบบท้าทายมันอาจจะดูแบบว่าดูไกลความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นอ่ะลองนึกภาพดูนะคะจากบ้านไปเซเว่นประมาณไม่เอาเซเว่นได้ไหมจากบ้านไปปากซอยจากบ้านไปปากซอยนะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะไปปากซอยเราไม่เดินเลยอะเมื่อไหร่จะถึงปากซอยคะไม่ถึงนะสามทุ่มเขาก็ปิดร้านแล้วนะเราจะไปซื้อของไม่ทันนะอันเนี้ยเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปปากซอยมันดูไกลนะมันดูไกลอะถ้าเราเริ่มต้นก้าวเริ่มต้นเดินวันละนิดเดินหยุดเหนื่อยแล้วหยุดเดินต่อนะเราเดินวันละก้าววันละก้าววันละก้าวเราค่อยๆเดินมันก็จะถึงค่ะแค่นั้นเองนะคะถ้ายากๆอาสนะยากๆถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากเบสิกเราเริ่มทุกวันมันก็จะได้เองเพราะว่ามันจะค่อยๆทำให้เราใกล้ถึงปลายทางเพราะเราได้เดินตลอดแต่ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปแล้วคุณหยุดนานคุณก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็คุณก็เดินไปใหม่ก็หยุดอีกก็กลับไปจุดเริ่มต้นใหม่มันก็จะกลายเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 4 1 2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  1สอนมาตั้งนานส่งดาวให้ว่า1 2 3ใช่มั้ยนะคะก็สำหรับการฝึกนะพยายามฝึกทุกๆวันค่ะเราจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะ